เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังสถานีวิทยุสังกัดทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อตนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญตกยาโนเป็นเจ้าวาดหลวงขุนวินอำเภอแม่กวางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาคือพระปัญจรัญสุขิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรมาที่เบอร์024961160หรือจะฝากผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทในรายการธรรมะสาระแห่งชีวิตเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราแล้วก็ปัญหาที่ถามก็ควรจะเป็นปัญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติมากกว่าปัญหาอย่างอื่นก็มีเยอะเนาะอันนี้ก็คงจะเข้าสู่รายการครับมีสายแรกเข้ามานะครับจาก จังหวัดปทุมธานีนะครับโยมเปรมฤดีเจริญสุขโยมนมัสการพระหลวงพ่อน่าเจริญพรทั้งสองรูปนะคะน่าเจริญพรเจริญพรคือเมื่อวานนี้โยมโทรมาค่ะโยมรู้สึกว่าโยมพูดผิดนะคะโยมอยากจะมากราบขอขมาหลวงพ่อค่ะตรงไหนเมื่อวานเนี่ยโยมไปขอเองว่าให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงไม่ไอโยมพูดผิดโยมจะอยากจะพูดขอแก้ตัวใหม่ค่ะโยมอยากจะบอกว่าโยมอยากจะขอคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าค่ะขอให้คุ้มครองหลวงพ่อให้สุขภาพแข็งแรงนะคะไม่ใช่โยมไปขอเองค่ะโยมสุขโยมไม่สบายใจจนไปขอมาหลวงพ่อไม่เป็นไรขอให้คุณพระพุทธเจ้าคุ้มครองหลวงพ่อและคุณหลวงพ่อขออภัยให้กับโยมด้วยนะคะสาธุเนาะสาธุก็ไม่มีปัญหาเจตนาดีอยู่แล้วนะก็ของเก่าก็ดีอยู่นะค่ะท่านนี้โยมดีใจที่หลวงพ่อให้อภัยอะค่ะจะได้สบายใจแล้วเดี๋ยวจิตใจโยมอยู่โยมไปคิดว่าโยมว่าโยมพูดไม่ถูกนะคะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ขอความปรารถนาดีนะไม่เป็นไรค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะสาธุนะสาธุสาธุตอนนี้ก็คงจะมีคำใครมีคำถามก็โทรมาได้เลยช่วงนี้ก็ยังว่างนะก็พูดถึง ธรรมะไปพลางๆก่อนว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งก็คือสงบสองก็คือรู้แจ้งความสงบนั้นน่ะเราก็ทำเพื่อพักผ่อนใจเท่านั้นเองพุทธเจ้ากล่าวว่าสมาธิเนี่ยไม่ได้เป็นไปเครื่องขัดเกลาแต่เป็นไปเพื่อความอยู่ผาสุกเท่านั้นเองส่วนเครื่องขัดเกลานั้นเราจะต้องเป็นการรู้แจ้งการรู้แจ้งนั้นก็ต้องมีการอบรมมรรคนั่นเองก็คือสติปัฏฐาน4หรือมรรคนั่นแหละฉะนั้นท่านกล่าวว่าสมาธิทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อความขัดเกลาแต่เป็นไปเพื่อความอยู่ผาสุกแสดงว่าอยู่แล้วมีความสุขนั่นเองส่วนขัดเกลานั้นน่ะเป็นเรื่องของการที่จะต้องอบรมมรรคอันนี้ต้องแยกประเภทกันก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากนนทบุรีนะครับยอมหน่วยอาเจริญสุขโยมนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะท่านอาจารย์เจ้าค่ะโยมอยากจะได้ซีดีของท่านอาจารย์ที่สอนปฏิบัตินะคะอยากจะได้มาฟังที่บ้านปฏิบัติที่บ้านนะเจ้าค่ะแม่เจ้าค่ะก็มีทางอยู่ที่วัดเนาะ
ถ้าถ้ามีแล้วโยมจะไปติดต่อติดต่อที่วัดสังฆทานจะได้ไหมคะติดต่อหลังใหม่เนาะติดต่อหลังใหม่จะมีเจ้าหน้าที่บอกอยู่เนาะสาธุนะสาธุค่ะมีอะไรถามไหมยังไม่ค่ะไม่มีแล้วจ้ะไม่มีนะสาธุนะก็พูดถึงว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยความสงบนั้นเป็นเพื่องอยู่ผาสุกฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายท่านอยู่ในสมาธินี่เพื่อความผาสุกแต่เรื่องขัดเกลานั้นท่านจะต้องอบรมมรรคแสดงว่าการขัดเกลานั้นจะเป็นเรื่องที่ต้องสู้กับกิเลสนั้นไม่ใช่ความสงบแบบนั้นเป็นการสู้ระหว่างจิตของเราฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็คือเรียกว่าวิตกทั้งสามก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอันนั้นคือฝ่ายอกุศลแล้วเราก็จะสร้างกุศลฝ่ายหนึ่งก็คือเนกขมวิตกมาแก้กามวิตกนั้นอพยาบาทวิตกมาแก้พยาบาทนั้นอวิหิงสาวิตกมาจะมาแก้วิหิงสาวิตกนั้นอันนี้คือการขัดเกลาก็มีสายเข้ามาเนาะครับมีสายมาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับมีชื่อโยมช่อเพชรนะเจริญตุกโยมช่อเพชรค่ะกราบมนัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะน่าเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมค่ะก็ปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะหลวงพ่ออย่าทิ้งนะอย่าทิ้งเจ้าค่ะต้องทำให้มากครับค่ะวันนี้โยมก็เลยจะขอรายงานในการปฏิบัติกับหลวงพ่อเจ้าค่ะค่ะก็โยมก็ดูกายทั้งภายในและภายนอกเจ้าค่ะหลวงพ่อก็จะดูวนไปเวียนมาอยู่ตลอดก็จะดูถึงความไม่เที่ยงดูในความเป็นปฏิกูลเจ้าค่ะหลวงพ่อดูพิจารณาไปเรื่อยๆจนเราก็มาพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของเขาตลอดแทบทั้งวันเจ้าค่ะมีความเปลี่ยนแปลงตลอดมันก็เป็นการที่เราบังคับอะไรเขาไม่ได้เลยมันเป็นตามธรรมชาติของเขาก็จนเดี๋ยวนี้โยมก็จะมีความรู้สึกของความมีความสงบสุขแล้วก็ยิ่งปฏิบัติยิ่งดูกายก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อจะไม่เกิดถ้ามันจะเกิดจิตบางครั้งนะคะเจ้าค่ะบางครั้งที่เกิดอกุศลหรือบางครั้งที่เกิดในจิตของพยาบาทก็จะรู้และรู้ในทันทีที่เกิดเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วมันจะดับทันทีแล้วสิ่งที่เคยจิตฟุ้งซ่านเคยปรุงแต่งเจ้าค่ะหลวงพ่อมันก็จะเดี๋ยวนี้เรียกว่าแทบจะดับไปเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อแม้กระทั่งเรื่องการที่เราจะเลือกกินเจ้าค่ะหลวงพ่อสมัยก่อนรสชาติจะถูกใจไม่ถูกใจเราก็จะรู้สึกว่าไม่พอใจแล้วก็พอใจเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่เดี๋ยวนี้มีสติไม่เหมือนสมัยก่อนเจ้าค่ะเราจะกินแบบมีสติว่าออกมันก็เป็นแค่เพียงปัจจัยแล้วก็จะอยู่มันได้อย่างไม่เกิดความทุกข์เจ้าค่ะหลวงพ่อจะมีจิตที่ให้การอภัยไม่พยาบาทกลัวมากเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเกิดเหตุการณ์อะไรเราพยายามเกิดความรู้สึกเช่นนี้ให้เขามีความเมตตามีความยินดีให้เขาเจ้าค่ะแล้วจะรีบปฏิบัติจะมีความรู้สึกว่าเราต้องรีบแล้วเราต้องรีบเราต้องทำเพื่อเราแล้วสิ่งอะไรก็เจอสิ่งอะไรที่โยมเจอในทุกวันหรือจะเจอในครอบครัวหรือว่าจะใครๆก็ตามเจ้าค่ะหลวงพ่ออย่างนี้จะไม่ปะทะกับใครแล้วจะฆ่าหลวงพ่อจะมีจิตจะมีสติก็มีความคิดให้ทันต่อเหตุการณ์นั้นและสิ่งที่เราเจอมันก็จะกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีมันไม่เหมือนสมัยก่อนจริงๆเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ยอมเลยตอบโต้อย่างเดียวตอบโต้ยังไม่มีสติเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะณปัจจุบันนี้โยมรู้สึกว่าโยมจะมีความสุขความสงบแต่โยมไม่ทิ้งการดูกายนะเจ้าค่ะหลวงพ่อทิ้งไม่ได้เลยทิ้งไม่ได้ค่ะต้องจะอยู่จนถึงโน่นเนี่ยนิพพานก็ทิ้งไม่ได้ค่ะเพราะว่าหลวงพ่อจะสอนเตือนมาตลอดว่าห้ามทิ้งเด็ดขาดทิ้งไม่ได้เลยทิ้งจะเป๋ทันทีเลยแต่ยิ่งดู
ยิ่งเข้าใจยิ่งทำให้เราดำรงค่ะค่ะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์เจ้าค่ะหลวงพ่อแม้กระทั่งในครอบครัวเราก็สามารถแก้ปัญหาให้มันอยู่มั่นคงได้ดีขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่มันก็แปลกนะคะช่วงหลังๆมาเนี่ยโยมเหมือนกับว่าเรามองอะไรไปอ่ะแต่จิตเรามันไม่ได้มองเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมก็สังเกตมันเหมือนกับอยู่กับกายของเราเหมือนกับเราก็ได้แค่ว่ามองมันก็เป็นระยะหลังๆเป็นบ่อยมากเจ้าค่ะหลวงพ่อก็อย่างนั้นเนี่ยอย่างนั้นก็ตาไปแต่จิตไม่ได้ไปหูไปจิตไม่ได้ไปค่ะจิตมันก็อยู่ในตัวเราตาก็ทำงานใช้หางตามองไปค่ะเพราะว่าณขณะนี้ปัจจุบันนี้โยมก็พยายามตั้งมั่นในการดูให้มากขึ้นพยายามดูทั้งภายในและภายนอกพยายามพูดง่ายๆว่าพยายามแหวะพยายามกรีดดูให้มันชัดเจนให้มากขึ้นมากขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะและโยมก็มั่นใจเลยเจ้าค่ะว่าสิ่งที่เราทำอยู่ถ้าเราไม่มีความแข็งใจในการปฏิบัติและตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และตั้งมั่นในคำสอนของหลวงพ่อโยมตั้งมั่นเชื่อมั่นเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อว่าไปได้ดีเจ้าค่ะโยมก็เจออะไรเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงดีๆเยอะเยอะมากเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ไม่รู้จะพูดยังไงเจ้าค่ะมันตื่นเต้นมันรู้สึกเราเข้าใจว่าเราเดินถูกทางแล้วอะไรแล้วก็ขอกราบมนัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขอความเมตตาหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุนานรักษาไว้ถ้าเห็นตัวเองอยู่ก็คือรักษาธรรมนั่นเองขอโมทนาสาธุนะก็โยมชอบเพชรก็ทำมานานอันนี้ก็มารายงานผลก็ถือว่าไม่มีอะไรถามก็เพราะว่าคำตอบต่างๆมักจะอยู่ในนั้นหมดเลยคำถามใดที่มีขึ้นคำตอบก็มีท่านขึ้นมาทันทีเหมือนกันฉะนั้นผู้ใดเห็นตัวเองนั้นเนี่ยผู้นั้นก็คือเห็นธรรมนั่นเองถ้าจิตหลุดจากตัวเองก็เป็นโลกเลยถ้าจิตอยู่ในตัวเองก็เป็นธรรมอยู่ฉะนั้นธรรมะไม่เสื่อมก็คือไม่หลุดนั่นเองถ้าหลุดก็คือเสื่อมนั่นเองฉะนั้นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นจะไม่เสื่อมเลยถ้าจิตอยู่ไหนแต่ตัวกับตัวไม่อยู่ด้วยกันเสื่อมทันทีเลยอันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าแยกกันไม่ได้เพราะว่าปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยจิตแยกกันไปหมดเลยแม้แต่คนที่ทำสมาธินิ่งเนี่ยก็ไม่เห็นกันก็ถือว่าแยกกันตอนนิ่งก็นิ่งแยกแต่ตอนออกมาจากความนิ่งก็แยกกันอีกทีหนึ่งก็แยกกันอยู่แล้วแต่ตอนที่นิ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าลมหายใจก็ขาดไปก็หายไปเลยตัวก็หายไปเลยก็แยกกันอยู่แล้วฉะนั้นก็มีสายเข้ามานะก็มีสายมาจากสมุทรสาครนะครับโยมทุกขุมเจริญสุขโยมฮะเจริญพรโยมเจริญพรแต่ตัวผมเองนะครับเนี่ยทางหลวงพ่อพูดมาตั้งแต่วันที่21เดือนที่แล้วนะครับที่ประกอบเรียนที่แล้วที่วัดสังฆทานมีงานนะครับถ้าผมก็ปฏิบัติตามพ่อมาเป็นไงบ้างปรากฏว่าปิดรอยรั่วได้ครับก็ค่อยอุดไปเรื่อยๆเลยอุดไปเรื่อยๆครับปิดรอยรั่วได้ประมาณ10 กว่าชั่วโมงครับทำได้ก็อุดไปเรื่อยจนอุดตายเลยตอนนี้จิตเราจะไม่อุดแต่ตอนนี้ยังมีที่ยังไงครับตอนกลางคืนนะครับกลางคืนไม่เป็นไรก็ค่อยไปเรื่อยเดี๋ยวก็อุดทั้งหมดยังรั่วอยู่ครับเท่านั้นนะครับไม่เป็นไรรั่วน้อยหน่อยก็น้อยไปเรื่อยๆหน่อยเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดงั้นเราทำจนไม่รั่วเนี่ยเราถึงจะมั่นคงเห็นตัวเองเนี่ยไม่รั่วแน่นอนค่อยๆค่อยๆอุดรอยรั่วไปทีละนิด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 เราก็ผมพิจารณาผิวหนังครับได้หมดอ่ะได้หมดหนังก็ได้เนื้อก็ได้เอ็นก็ได้ครับนะได้หมดเลยภายในรู้สึกได้แต่มันจะเห็นแบบทายก่อนว่ามันจะสว่างก็ไม่สว่างจะมีดวงดาวที่เต็มไปหมดไม่เป็นไรอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดายิบนั่นแหละไม่เป็นไรถือว่าทุกคนเป็นหมดเลยแบบนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจเราพิจารณาตัวไปเรื่อยๆพิจารณาตัวไปเรื่อยๆเป็นไม่ทราบว่ารู้ที่หลวงพ่อจะมาที่น้องแขนหรือเปล่าครับวันที่อะไรนะวันที่9นะครับวันที่9ก็จะไปวันที่9ที่จะถึงนี่ก็ไปที่มอเตอร์ธรรมนะอ๋อ
มอเตอร์ธรรมใช่ไหมครับมอเตอร์ธรรมก็ผมก็จะไปเหมือนกันครับจะไปเจอหลวงพ่ออ๋อได้ครับน่าไม่มีอะไรนะครับคุณครับโมทนาสาธุนะสาธุนะก็ทำให้มากก็แล้วกันก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยว่า จิตเราลอยรั่วหรือว่ารั่วทางหูทางตาจมูกเล่นกายใจฉะนั้นเมื่อเราจิตเห็นตัวเนี่ยรอยรั่วก็เริ่มปิดลงไปรั่วเพราะจิตไปถ้าไม่ไปก็คือไม่รั่วนั่นเองฉะนั้นรอยรั่วเหล่านี้ก็จะถูกปิดไปทีละนิด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 จนในที่สุดปิดสนิทเลยจะไม่มีรั่วทำเราก็ไม่เสื่อมฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยเป็นคลิปแบบวิธีที่ว่าขัดเกลาอย่างที่เกิดไว้แล้วว่าการอบรมสมาธิการอบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยหรือว่ามรรคเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องขัดเกลาแต่สมาธิไม่ได้ขัดเกลาเป็นเครื่องพักเป็นเครื่องอยู่ผาสุกฉะนั้นอันนั้นอยู่สุขอย่างเดียวแต่ไม่ได้ขัดเกลาแต่อันนี้ขัดเกลาอย่างเดียวเมื่อขัดเกลาแล้วก็จะมีความสุขตามมานั่นเองก็มีสายเข้ามาครับมีสายมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับโยมจริยาเจริญตุกโยมนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรแล้วไงเอ่ยคือยังมีคนมีอำนาจคนเขากลั่นแกล้งมาหลายปีแล้วค่ะจะแก้ยังไงคะก็เราก็พยายามทำตัวให้ดีที่สุดก็แล้วกันเนาะเขากลั่นแกล้งพยายามจับพอเราไม่ได้ทำอะไรเขาก็จับไม่ได้เขาก็จะหาว่าเราไม่ดีอย่างงู้นนี้ก็อย่างนั้นแหละลังโลกมันก็มีการเบียดเบียนกันอย่างนั้นแหละเราก็อดทนกันแล้วกันแล้วก็ทำตัวที่ดีที่สุดกันแล้วกันเราจะแก้คนอื่นแก้ยากเราแก้ได้ที่ตัวเองเท่านั้นแหละเราแก้คนอื่นเนี่ยแก้ยากมากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นใช่ค่ะก็ลำบากอยู่นะก็พยายามทำตนให้ดีที่สุดกันแล้วกันหรือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันเนาะก็เป็นเรื่องของทางโลกนะก็จะมักจะมีอย่างนั้นอยู่เสมอนะอดทนหน่อยอดทนหน่อยนะทำดีที่สุดก็แล้วกันค่ะคุณงานมรดกการคุณสาธุนะจะมีมีจดหมายมาจากบางพัดนะครับเขียนมาว่าเคยเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์มาหลายเดือนแล้วเมื่อประมาณอาทิตย์เกิดอุบัติเหตุที่เท้าทำให้ปฏิบัติไม่ได้จึงไม่สบายใจเป็นเพราะกรรมมันตัดรอน ไม่ให้ปฏิบัติหรือเปล่าครับคือเราคิดว่ากรรมเก่ากรรมใหม่มันมีหมดนะแล้วก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุธรรมดาก็มีมันก็จะไปกรรมทั้งหมดก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะคือเหมือนกับว่าปวดการป่วยการไข้ก็เหมือนกันนะการป่วยการไข้นี่ก็เป็นทั้งโลกธรรมชาติของเขาก็มีฉะนั้นก็เราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุบ้างหรือว่าถึงว่าเรายังมีชีวิตอยู่ว่างั้นเถอะก็ยังต้องต่อสู้ต่อไปเราจะถือว่าเป็นการตัดรอนหรือเป็นการขัดขวางทีเดียวก็ไม่เชิงหรืออาจจะเป็นด้วยก็ได้มันก็เหมือนกับว่าก้ำกึ่งฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไม่ปฏิบัติหลายท่านที่เขาปฏิบัติเขาก็มีอุบัติเหตุเยอะแยะไปหมดเลยเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องขัดขวางการทำดีฉะนั้นเหมือนกับว่าทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุบ้างเป็นเรื่องกรรมบ้างมีบ้างแต่เราปฏิบัติอยู่ช่วงจังหวะเราปฏิบัติเท่านั้นเองถึงเราก็คิดไปในแง่ว่าอาจจะเป็นเรื่องขัดขวางแท้จริงแล้วเรายังมีชีวิตอยู่หรือเรายังทำได้อยู่เราทำต่อไปดีกว่าเนาะมาเป็นว่าอย่างนั้นก็แล้วกันมีฉบับหนึ่งนะครับมาจากเชียงราย นะครับเขียนมาว่าผู้หญิงที่กำลังจีบกับพระและจะสึกหลังออกพรรษานี้เพื่อไปใช้ชีวิตร่วมกันจะบาปไหมครับก็มันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าอยู่ในอะไรอ่ะพระอยู่ในทางวินัยอยู่ก็ไม่ถึงก็เป็นอะไรแต่ว่ามีความชอบความพอกันก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ใจพระท่านจะอดทนได้หรือจะสู้ได้หรือเปล่าถ้าผู้หญิงก็อยู่ในขอบเขตหรือเปล่าอันเนี้ยถ้าเลยเถิดขอบเขตมันก็ไม่ดีนะก็เป็นเรื่องของกิเลสนะกิเลสของคนเราก็มีนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องว่าคนเราก็
ถามว่าบาปไหมก็สิ่งเหล่านี้อยู่ในขอบเขตก็แล้วกันถ้าเกินขอบเขตก็ถือว่าบาปนะรู้สึกไม่ไหวก็เป็นได้พระที่จะศึกก็มีก็บางครั้งก็มีกำหนดการอยู่แล้วก็มีเอาเป็นว่าอยู่ในขอบเขตก็แล้วกันพอความพอเหมาะพอสมก็แล้วกันก็มีตายมาจากตรงขานะครับโยมพัชราพรอาจารย์สุขโยมพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะสาธุสาธุค่ะพระอาจารย์คะคือว่าโยมปฏิบัติอยู่นะคะแต่ว่าเวลาเดินจงกรมนั้นมันไม่รู้สึกว่ามันเสียวสั้นทั่วร่างกายมันจะเข้าสมาธิหรือต่างคะพระอาจารย์คะถ้ามันขนลุกเนี่ยขนลุกสู้เนี่ยแล้วก็บางครั้งนะวิวเนี่ยแล้วก็ตัวจะแข็งๆนะนั่นเข้าฌานตัวจะแข็งๆหน่อยนะตัวมันเริ่มจะแข็งๆหน่อยแล้วก็วิวเนี่ยเหมือนจะวิวเหมือนจะเป็นลมแบบนั้นแต่ว่ามันเข้าฌานมันฌานมันจะเกิดก็เป็นได้ตรงนี้นะแต่ว่าเราถอยหน่อยก็ถอยหน่อยก็หายถอยแล้วก็ทำจิตให้กว้างขึ้นอย่าแคบถ้าแคบมันจะค่อยจะรวมทำจิตกว้างๆไว้ดูกว้างๆแล้วก็ดูตัวให้มากแล้วก็เห็นความเห็นตัวไว้มันก็จะไม่เข้าทุกครั้งค่ะที่เดินแล้วมันจะเสียวซ่านไปจนถึงขนลุกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฌานนั่นแหละฌานจะเป็นฌานแล้วใช่ไหมคะจะเป็นกำลังถอยนะคะต้องถอยจ้ะแล้วทีนี้มีข้างล่างก็ฝากคำถามว่าจิตกับใจนี่มันต่างกันยังไงบ้างอาจารย์คะก็อันเดียวกันนะบางคนก็เรียกใจบางครั้งก็เรียกจิตเนี่ยอันเดียวกันเหรอมันก็อันเดียวกันเนี่ยเหมือนกับว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเรากินข้าวกับทานข้าวอย่างเงี้ยมันต่างที่พระยันต์ถามโยมอธิบายไม่ถูกโยมอธิบายไม่ถูกมันก็เหมือนจิตใจบางคนก็เรียกทั้งสองเลยทั้งจิตทั้งใจมันเหมือนกับว่าเป็นคำอันเดียวกันนะค่ะแล้วราชการค่ะสาธุนะจิตใจก็ใกล้กันก็มีสายนี่มีสายมาจากเขียนมาจากปทุมแบนนะครับเขาเขียนไว้ว่าเวลานอนจิตยังหลุดออกมาข้างนอกไม่เข้ามาภายในแต่ข้างในชอบออกไปควรทำอย่างไรดีครับควรจะออกข้างนอกก็ปกติจิตเราก็ชอบออกอยู่แล้วนะปกติคนเราก็ออกอยู่แล้วนะแล้วก็ย้ำคุมไว้นะแต่คุมยังไงคุมนิ่งๆเนี่ยมันก็คุมแบบอีกอย่างหนึ่งแต่คุมในการเห็นตัวเองก็คุมแบบอย่างหนึ่งแต่ทางที่ดีนะควรจะคุมแบบเห็นตัวเองนะเห็นตัวเองแบบว่าเห็นตัวเองนอนหลับอยู่เห็นเนื้อเห็นหนังเห็นเราเห็นแขนเห็นขาเห็นหน้าเห็นตัวเห็นตับไตไส้พุงไปเลยอย่างนี้ก็ได้เห็นอย่างนั้นมันก็เรียกว่าล่ามมันไว้มัดมันไว้ไม่ให้มันเที่ยวแต่ถ้าเราไม่เห็นมันไม่มีที่อยู่เลยมันก็จะไปก็เป็นธรรมดาโยมจิตเนี่ยมันคอยจะไปอยู่แล้วขนาดที่ยังไม่หลับนะมันยังไปเลยนะหลับก็ไปฉะนั้นเวลานักปฏิบัติเนี่ยบางครั้งเขาหลับน้อย นั่งหลับอย่างนี้นอนสีหาสายญาติอย่างนี้นอนหมอนไม้อย่างนี้นอนที่เสื่อที่บางๆอย่างนี้เพื่อจะให้ตื่นอยู่เสมอเพื่อจะทันกับจิตนั่นเองนะก็มีสายเข้ามามีสายมาจากโยมเชียงใหม่เจริญพรโยมแล้วมันจะแกนจ้างของพ่อทั้งสองพระองค์เจริญพรเจริญพรจัดนะทำไม่นะเจ้าปฏิบัติจากที่อันพระอาจารย์จันทร์ปึ้งสอนเจ้าแต่มันไม่ค่อยเห็นเจ้าต้องสมมติก่อนโยมต้องสมมติก่อนต้องสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนตายอย่างเงี้ยต้องมีหนังสือมาต้องมีตัวอย่างมาอย่างเงี้ยมันจะได้พยายามถ้าเราจะมองจริงๆไม่เห็นเราต้องสมมติก่อนนะต้องสมมติก่อนนะแต่เราต้องเก่งสมมติหน่อยเราไปเห็นหนังสือไปเห็นคนในโรงพยาบาลเห็นคนตายเห็นงานศพอะไรต่างๆเราจำไว้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นเนี่ยมันจะเห็นด้วยวิธีนี้นะเราจะมองจริงๆมันไม่เห็นหรอกต้องมีอุบายก็เรียกอุบายนะลองไปทำดูเนาะเจ้าแค่ผ้าสันเจ้าเอ็นมันก็คงจะโดนของนี้นะเจ้าเคยทำมาแล้วจ้ะคือนั่งพิจารณาร่างกายนะแล้วของออกเพราะมือจะพ้องเราที่เอื้อมมือแล้วเจ็บที่ข้อแขนที่ข้างมันจะหายไปนะจ๊ะถ้าเราจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยของก็จะออกเพราะว่าอำนาจของเราจะกลับมา
เรามีอำนาจอยู่แล้วนะปกติทุกคนมีดีนะถ้าจิตเราอยู่ในตัวเราจะมีพลังนั่นดีของที่อยู่ในตัวเราจะออกแต่ถ้าจิตเราไม่เข้ามาในตัวเราไม่มีพลังเลยเพราะจิตเราอยู่นอกพลังมันก็อยู่ข้างนอกนี่พลังถ้าจิตอยู่ในตัวพลังก็อยู่ในตัวอย่างเงี้ยมันออกแน่นอนดังนั้นทำไปออกแน่นอนโยมแต่เวลาแม่รู้สึกว่ามันค้างนิดเดียวมันจะออกมันจะร้อนมันจะพิจารณาร่างกายต้องพิจารณาร่างกายให้มากถ้าเรานั่งสมาธินิ่งๆอย่างเดียวเนี่ยของไม่ออกนะของไม่ออกของไม่ตอนที่จิตนิ่งเนี่ยไม่ออกเขาจะออกตอนที่จิตเห็นตัวเองเป็นซากศพเขาจะเห็นโดยวิธีนั้นมันจะออกถ้านิ่งเนี่ยมันนิ่งไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันนิ่งนอกมันนิ่งอยู่นอกตัวมันก็เลยไม่ออกคือของเนี่ยมันอยู่ในกายแต่เราไปนิ่งที่ใจมันคนละที่กันเขาจะไม่ออกแต่ถ้าเราเอาจิตมาดูตัวเราเนี่ยพิจารณาตัวเราเขาจะออกทันทีเลยเขาจะร้อนเลยเขาจะออกเลยเราต้องแยกว่าสมาธิมันมีสองอย่างเจ้าแต่เจ้านี่นะเจ้ามันนอนนะสกปรกพูดโธแล้วมันเหมือนมีอย่างที่สมาธิร่างของพระเจ้าเนี่ยนะจ๊ะไปแล้วเจ้าบอกว่าใส่แต่เจ้ามันก็พูดโธอย่างเดียวแล้วก็พูดโธอย่างเดียวแล้วก็เหมือนกับตัวกับจิตนี่มันจะอยู่กันคนละที่อะอันนั้นมันรวมจิตมันรวมถ้าเราพุทโธนี่จิตมันรวมมันจะแยกกันเลยครับในฝันนะครับในฝันฝันว่านอนหลับเลยครับแต่นอนหลับแล้วฝันนั่งสมาธิเสร็จละประมาณคืนหนึ่งชั่วโมงสายครับแต่ละคืนน่ะได้ครับอันเจ้าก็เคยขอเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์แล้วเหรอเจ้าเจ้าจะกึศหรือลูกพระมีพระอาจารย์ตัวหลวงปู่ขวานตัวนะเจ้าเมื่อก่อนเจ้าอยากได้อันน่ะเขาจะไปซื้อที่ไหนเจ้าพระอาจารย์หนังสืออันสุภาพอย่างนี้เนี่ยก็ที่วัดก็มีนะแต่ว่าที่วัดสังฆทานก็มีที่วัดเชียงใหม่ก็มีเชียงใหม่นี่มีที่ไหนจ้ะเราก็มีที่วัดตมานั่นแหละแต่ว่ามันต้องขึ้นไปข้างบนก็ยากหน่อยไปยากหน่อยไปยากแต่ว่าแถวๆตำร้านค้าจะอยู่ที่ไหนไม่มีไม่ได้จำหน่ายให้แจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวลองไปหาหนังสืออื่นก็ได้ถ้าเกิดว่าเราลองหาดูหนังสือดวงตาเพราะส่วนมากก็จะแจกกันนะไม่ได้ขายก็แค่ได้เหมือนกันแล้วมึงไปเอาที่ไหนก็ที่วัดมีที่วัดแต่ก็ขึ้นยากที่วัดสังฆทานก็มีเดี๋ยวก็มีเพื่อแล้วก็จะมีอยู่ใครอยากได้แล้วเอาจะเนี่ยได้จ้ะก็มาเอาที่วัดก็แล้วกันเนาะหรือไม่งั้นก็เขียนจดบอกที่อยู่ที่หลังใหม่ก็ได้เดี๋ยวให้คนส่งไปเจ้านะถ้าก็บอกเดียวเนี่ยก็บอกว่าไหนหลังไหมอาจจะโทรทางหลังใหม่อีกทีหนึ่งเนาะโทรเข้าเบอร์นี้นะเจ้าเบอร์นี้แหละเดี๋ยวตัดไปเจ้าหน้าที่นะอ๋อเจ้าอันขอบพระคุณพระอาจารย์นะเจ้าสาธุนะมากเจ้าสาธุอันพระมาสการลาเจ้าเจ้าก็พูดถึงว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยสมาธิเนี่ยก็คือว่าเราทำสงบอย่างเดียวก็ได้สงบอย่างเดียวแต่กิเลสละไม่ได้เขาเรียกว่าสงบเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ผาสุกแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกลาส่วนขัดเกลาน่ะจะเป็นเรื่องของการใช้ความคิดอีกฝ่ายหนึ่งมาล้างอีกฝ่ายหนึ่งการคิดอยู่นอกตัวนั้นมันเป็นฝ่ายอกุศลคิดไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจเป็นอกุศลแต่ถ้าเราคิดอยู่ในร่างกายคิดทั้งหัวถึงเท้าคิดถึงความไม่เที่ยงในตัวเราความคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดทางกุศลคิดให้มากเจริญให้มากแล้วความสงบจะเกิดขึ้นเองกลายเป็นว่าข้างนอกก็คิดข้างในก็คิดแต่เขาข้างนอกเนี่ยเขาเรียกความคิดแต่ข้างในเขาเรียกว่าพิจารณาความจริงก็คือคิดนั่นแหละแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นว่าพิจารณาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการขัดเกลาก็จะเป็นอย่างนี้ก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากลำปางนะครับโยมกันนิกาเจริญสุขโยม
ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรทั้งสองรูปค่ะอันดับแรกก็กล่าวอนุโมทนาทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะที่ให้ธรรมะเป็นทานเจ้าค่ะมีอะไรถามเอ่ยแต่ก่อนนี้โยมเคยไปจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆที่เนาะแล้วก็ใช้แนวทางการปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลังจากที่ทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วเมื่อเข้าสู่ภวังค์เกิดความสงบมันจะเกิดอาการปิติปิติสุขมีแต่ความเงียบสงบแล้วก็มีความสุขแล้วหลังจากที่ออกจากสมาธิหลังจากที่จิตอิ่มแล้วเราออกจากสมาธิเราก็มีความรู้สึกว่าจิตเรานี่มีทำไมถึงธรรมะพระพุทธองค์นี่มีความสุขเหลือเกินหลังจากได้มาฟังธรรมะแล้วก็ได้รู้จักกับน้องแคทรัตตการน้องแคทก็ได้แนะนำเข้าไปฟังธรรมะของหลวงพ่อเนาะแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนทิศทางมาพิจารณากายที่หลวงพ่อได้แนะนำและสอนใน YouTube หรือว่าธรรมะในซีดีที่ได้มาจากสวนป่าค่ะนำมาประพฤติปฏิบัติหลังจากที่มาปฏิบัติพิจารณากายแล้วได้ช่วงระยะหนึ่งมันจะมีการแยกกายกับแยกจิตใช่ไหมคะท่าน คือกายกับจิตนี่แยกกันใช่ไหมคะคือตอนนั้นมันจะเข้าไปในสมาธิมันจะแยกมันจะเข้าในฌานแล้วมันถึงแยกแต่เราไม่ให้เข้าไงเราไม่ให้เข้าไปถ้าเข้าก็คือจะแยกแล้วล่ะคือแยกก็จะเข้าแล้วล่ะเราไม่ให้เข้าไปเราจะต้องถอยมาพิจารณาตัวเราต่อไปนะหลังจากแยกแล้วเราต้องกลับมาพิจารณาอย่างเดียวใช่ไหมคือเราไม่อยากให้มันแยกเลยถ้าแยกแสดงว่ามันลึกไปแล้วมันเลยไปแล้วเราจะต้องเมื่อรู้จับสุดว่าจะแยกเนี่ยเราต้องถอยจิตละต้องถอยเลยเพราะว่าจิตมันลึกไปมันจะเป็นฌานที่แยกก็คือจะเป็นฌานนั่นเองฌานเดิมที่เราเคยทำนั่นแหละมันจะกลับมาอีกทีนึงตัวที่เราไม่ได้ทำหรอกแต่เขาก็จะมาเองมันก็จะเข้าวูบเข้าไปแยกปุ๊บเดี๋ยวลมหายใจก็ขาดเราก็นิ่งแข็งตัวก็แข็งทื่อไปเลยแต่ตอนนี้มันกำลังจะเข้ามาใช่ไหมคะก็คือสมาธิเดิมที่เราทำครั้งก่อนมันจะกลับมาอีกทีนึงเขาจะให้เราเนี่ยไปทางโน้นอย่างเดียวแต่เราก็ถอยหน่อยไม่ไปเพราะเราเคยไปมาแล้วมันก็นิ่งอยู่แค่นั้นก็สุขอยู่สบายอยู่อย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องอยู่พาสุขแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกลาเรื่องขัดเกลากิเลสเนี่ยเราต้องเห็นตัวเองเป็นซากศพฉะนั้นเราต้องถอยออกมาถอยออกมาให้จิตให้กว้างขึ้นแล้วก็อย่าให้จิตเขาลึกอย่ารวมให้จิตกว้างหน่อยแล้วก็เห็นกายเกาะกายไว้แล้วก็จะไปได้ถ้ามันจะรวมมันจะแยกถอยอีกถอยเรื่อยๆจิตต้องถอยเรื่อยๆไม่ให้มันเข้าไปพอเข้าไปมันก็ไม่ได้อะไรก็นิ่งอยู่แค่นั้นแหละได้แต่ความสุขเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้มันเสียเวลามันเสียเวลาเราต้องถอยโยมมันจะเป็นฌานนั่นแหละที่จะแยกกันนะความจริงเขาไม่ให้แยกกันหรอกเขาไม่ให้แยกกันหลังจากที่ถอยบ่อยเข้าแล้วพิจารณากายบ่อยๆแล้วให้รักษาความเปลี่ยนไปเราอยู่ในสภาวะที่ในความจริงหลังจากที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเรามองตัวเองเสร็จปุ๊บเมื่อเรามองคนอื่นเราก็จะเห็นกายคนอื่นเหมือนกับอย่างไปเที่ยวหาเพื่อนนะคะไปเที่ยวหาเพื่อนเพื่อนกำลังดูทีวีดูละครอยู่มันจะเกิดอาการขัดแย้งกันเลยกายกับจิตเหมือนอยู่กายหนึ่งอยากจะต่อว่าเพื่อนเอ้าไปดูทำไมมีธรรมะคลองใจแล้วทำไมต้องดูทีวีมันน้ำเน่ามันอะไรแต่อีกจิตหนึ่งคอยจะแย้งจะไปยุ่งกับเขาทำไมอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นฝ่ายที่ว่าเราลังเลว่าจะเตือนเขาดีไม่ดีอะไรพวกนี้ต้องประเมินขึ้นมาประเมินผลออกมากับว่าเตือนจะได้อะไรแล้วก็ไม่เตือนจะได้อะไรอะไรพวกนี้มันเป็นการจิตสองอย่างถกเถียงกันว่าจะหาจุดยืนของตัวเองยังไงมันไม่เป็นไรอันนี้ก็ธรรมดาไม่ได้ติเตียนเขาแล้วก็ไม่ได้ตอบว่านั่นคือเรื่องของเขาจิตเราบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขานั่นคือเรื่องของเขาค่ะใช่ก็เราก็ประเมินอยู่นะเพราะว่าจิตนะมันจะลังเลว่าจะตัดสินใจยังไงก็ไม่มีปัญหาตรงนี้เราก็พยายามดูความเหมาะสมก็แล้วกันก็หลังจากที่โยมมันใช้แนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อมันมีอะไรที่แปลกๆเข้ามาอย่างนี้ค่ะเยอะมากเลยแน่นอนมากสงบมากกว่าที่เราเคยสงบอีกด้วยซ้ำใครทำไปเรื่อยๆหรอทำไปเรื่อยๆเวลาจะเข้าฌานก็ถอยหน่อยอย่าให้เข้า
พอเข้าไปแล้วก็ไม่ได้อะไรนิ่งเฉยๆก็พยายามจะแย้งอยู่ค่ะแรกๆจิตพยายามดึงเข้าสู่ความสงบสุขนะสุขนะได้แต่คำว่าสุขนะมีจิตสุขมากเลยสุขในธรรมสุขในสมาธิสุขในญาณสุขในฌานอะไรเงี้ยค่ะสุขอยู่แล้วสุขแต่มันไม่ได้อะไรสุขแต่มันไม่ได้อะไรตรงนั้นสุขจริงแต่ไม่ได้อะไรสุดท้ายมาสภาวะจิตก็เตือนเราว่ามันไร้สาระไหมในเมื่อเราติดสุขตรงนั้นเรามาพิจารณากายดีกว่าไหมมันเน่ามันเสียมันเปื่อยมันอย่างนี้มันน่าดูไหมตอนอย่างนั้นแหละตอนอย่างนั้นแหละค่ะทำให้เห็นร่างกายหลังจากที่ได้ไปกราบหลวงพ่อที่สุโขทัยแล้วก็ได้ไปสนทนาธรรมหลวงพ่อได้เมตตาแล้วก็ได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเดินทางมาข้างหน้าได้เสพผงธุลีของธรรมะหลวงพ่อแล้วจ้ะค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆทำให้รักษาความเห็นไว้อย่าให้หายรักษาไว้แล้วจะมีอะไรอีกเยอะเลยเยอะเลยสาธุค่ะในธรรมะที่หลวงพ่อเมตตานะคะโมทนาสาธุนะทำยิ่งขึ้นไปเนาะสาธุค่ะการนมัสการเจ้าค่ะคือการที่เราไปนิ่งเนี่ยเรามีความสุขมากนะแต่เราอย่าคิดว่าความสุขคือความถูกความไม่สุขความทุกข์นั่นคือความผิดเราไม่ได้ตัดสินว่าผิดถูกด้วยความสุขหรือความทุกข์บางครั้งสุขนะมันผิดก็มีเพราะว่านิ่งแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปไหนมันนิ่งอยู่กับที่และกิเลสของเราที่จะต้องสะสางน่ะเหมือนเรานอนหลับเนี่ยนอนหลับเนี่ยมันสบายแต่งานมันไม่ได้งานการนิ่งน่ะมันสงบมันสบายแต่ว่ามันไม่ได้ขัดเกลาเรื่องกิเลสฉะนั้นตัวขัดเกลาจะเป็นตัวยุ่งเหยิงมากก็จริงวุ่นวายมากก็จริงแต่เราต้องขัดเกลาเพราะหน้าที่ของเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราต้องขัดเกลาเรื่องกิเลสเพราะแสดงว่าความนิ่งนั้นเป็นเรื่องอีกอย่างนึงเครื่องขัดเกลาก็เป็นเรื่องอีกอย่างซึ่งเป็นคนละทางกันฉะนั้นนักปฏิบัติต้องชั่งใจว่าความสุขไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องที่เราจะต้องอยู่ตรงนั้นตลอดเพราะว่าเขาสุขเนี่ยเขาไม่ได้สุขตลอดหรอกสุขในสมาธิเท่านั้นเองออกมาก็วุ่นวายเหมือนเดิมก็เป็นการประสบที่หลอกล่อให้อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองก็มีสายเข้ามานะครับมีสายมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโยมแสงจันทร์เจริญสุขโยมสวัสดีค่ะนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อครับเมื่อก่อนโทรได้โยมโทรหาหลวงพ่อนั่นโยมพิจารณาคายมันเหนื่อยมากหลวงพ่อเป็นไงนะโยมเปลี่ยนมาเป็นคนเข้ามาบอกว่าเขาเวลาเขาพิจารณากายแล้วเขาร้อนใช่ไหมคะอันนี้โยมก็เป็นอาการแบบนั้นเหมือนกันหลวงพ่อบอกว่าให้เผาเลยใช่โยมก็เลยเอาคำของพ่อบอกมาแล้วเป็นไงบ้างอ่ะขึ้นนอนบนเชิงตะกอนน่ะหลวงพ่อเป็นไงบ้างนะดีไหมต่ะแล้วก็เผาแล้วก็เผาเลยค่ะโยมพิจารณากายโยมเป็นหนึบหน้ามันจะไม่ลื่นไหลไปเรียนของพ่ออมาเผาแบบที่หลวงพ่อบอกน่ามันไปอย่างหลวงพ่อที่ไปได้ค่ะน่าไปได้เราถือว่าเป็นโอกาสของเราใช้วิกฤตเป็นโอกาสเหมือนกับว่ามันเป็นเหตุร้อนก็เราก็นึกเป็นไฟใช่เลยแล้วมันจะเย็นได้โยมมันจะเย็นได้มันเป็นอุบายไปเลยเนี่ยนึกเป็นอุบายไปเลยเราจะนึกว่าเป็นอุปสรรคนึกเป็นอุบายไปเลยเจ้าค่ะทีนี้โยมก็เผาโยมก็ดูเผาไฟมันก็ไหม้กระดูกไหม้เสื้อผ้าไหม้ผมไหม้ร่างกายของโยมยำเทียมแล้วจะกระดูกโยมก็ดูกำหนดดูว่ากระดูกกองอยู่กับกองไฟที่เป็นผ่านไฟแดงมันทำให้ลมมันพัดก็เห็นสีขาวเวลาลมไม่พัดก็เป็นสีดำเวลาลมพัดนะก็เป็นสีขาวทีนี้มันไหม้หมดแล้วโยมก็กำหนดว่าทีนี้จะกลับขึ้นมาเอากลับขึ้นมาเป็นร่างเดิมก็คือโยมเป็นกองกระดูกตัวเองต่อตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นมาข้างบนถึงหัวนะหลวงพ่อก็กำหนดให้เป็นเนื้อขึ้นมาแล้วก็กลับมาเป็นเนื้อมีเสื้อผ้าใส่ผ้าใส่แล้วก็มีผมเหมือนเดิมที่โยมทำถูกเหมือนหลวงพ่อที่ก็ยังทำผิดนะคะก็อย่าแบ่งร่างกายเป็นสองร่างถ้าสองร่างเนี่ยไม่คดีเป็นนิมิตไป
ถ้าเราต้องร่างเดียวร่างเดียวเท่านั้นร่างเดียวก็หมายถึงร่างแท้ๆของเราเนี่ยเป็นอุบายได้เผาก็ร่างนี้แหละเราก็เห็นร่างนี้แหละแล้วก็เห็นร่างนี้แหละที่เน่ากำลังหรือว่ากำลังเผาอยู่ก็เห็นร่างนี้ถ้าเราเห็นสองร่างหมายถึงว่าร่างของเราอีกร่างกำลังเผาร่างอีกร่างกำลังยืนดูอยู่อย่างนั้นไม่ดีโยมอย่างนั้นไม่ดีเรากำลังดูอีกร่างหนึ่งกำลังเผาอยู่ร่างหนึ่งกำลังดูอยู่เนี่ยมันเป็นสองร่างไงเราจะให้ร่างสองทั้งสองนะเป็นร่างเดียวกันโยมทำอย่างนั้นนะถึงจะถูกทำให้เป็นร่างเดียวกันไม่มีคนร่างไม่มีร่างที่สองไม่มีคนดูหรือไม่มีคนถูกดูให้เป็นคนเดียวกันอย่างเงี้ยถ้าทำอย่างนั้นได้โยมถูกทางเลยคือเวลาโยมเผาร่างแบบนี้โยมจะมันจะไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมคะหลวงพ่อมันไม่ฟุ้งเราต้องดูเฉยๆใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะเราก็กำหนดปูบายตามที่เราจะนั่นนั่นแหละว่าเผาแบบนั้นเผาแบบนี้ก็ว่ากันไปไม่ใช่อยู่เฉยๆเราก็ดูไปแล้วก็เผาไปหาอุบายคิดไปนั่นแหละคิดไปด้วยน่ะเผาไปด้วยน่ะไม่ใช่ว่านิ่งอยู่เฉยๆคิดไปด้วยคิดค่ะแล้วก็มันก็เหนื่อยมากเจ้าค่ะหลวงพ่อก็เหนื่อยอยู่ก็เหนื่อยอยู่แล้วเหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่าการทำอย่างนี้มันก็เป็นการประคับประคองเหนื่อยทั้งกายทั้งใจเหมือนกันแต่ว่าเหนื่อยแล้วได้งานเราก็เอามันเป็นการทำงานน่ะไม่เหมือนการพักผ่อนมันก็ไม่เหนื่อยสิอันนี้มันการทำงานมันก็ต้องขุดคุยก็เหนื่อยบ้างก็ธรรมดานะไม่ต้องเหนื่อยแล้วดูอย่างเดียวการเผาใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่ต้องเอากลับมาเป็นร่างเดิมต้องกลับมาร่างเดิมโยมต้องกลับมาร่างเดิมถ้าหายไปเลยโยมจะลอยคว้างไปเลยจิตเราก็จะหลุดตัวไปเลยไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีต้องกลับมาเป็นร่างเดิมให้ได้แล้วก็เห็นร่างเดิมเนี่ยกำลังถูกเผาอยู่เหมือนเดิมอีกเผาร่างเดิมอีกนะคือคนประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องเห็นร่างเดียวเท่านั้นไม่มีร่างที่สองบางคนเนี่ยเห็นว่าร่างหนึ่งกำลังดูอยู่ร่างหนึ่งกำลังถูกดูอย่างนี้เหมือนกับว่าร่างทั้งสองนะเป็นร่างเหมือนเป็นคนเดียวกันแต่เป็นสองร่างอย่างนั้นไม่ได้นะมันเหมือนเนื้อว่าเป็นนิมิตถ้าอย่างนั้นเป็นนิมิตหรือในกรณีหนึ่งร่างเดียวนี่แหละแต่ถอดจิตออกไปลอยข้างบนแล้วก็มองลงมาข้างล่างแล้วก็เห็นจิตของเราเห็นร่างกายของเรานอนขึ้นอืดขึ้นพองอยู่อย่างนั้นก็ไม่ดีมันเหมือนกับว่ากายกับใจแยกกันมันไม่อยู่ด้วยกันเขาจะให้อยู่ด้วยกันเลยห้ามลอยถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นสมาธิอีกละในกรณีนี้เขาเรียกว่าเจริญสติสติเนี่ยจะต้องเป็นร่างเดียวกันเหมือนกับว่าดูผู้ดูก็ผู้ถูกดูเป็นคนเดียวกันแล้วก็เวลาอย่าสลายเป็นเท่าเป็นอากาศไปอย่างนั้นไม่ได้จิตเราจะหลุดทันทีเลยแล้วก็ไม่รู้จะเป็นเครื่องอยู่อะไรให้กลับมาเป็นร่างเดิมนั่นจะดีอ๋อมีตายมาจากพะเยานะครับโยมจะลุกพาอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อมารายงานการปฏิบัติอะค่ะก็คือว่าตอนนี้ก็คือหนูเดินหนูไม่ได้นั่งใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่เดินพิจารณาดีแล้วดีแล้วเดินก็จะพิจารณาว่าตัวเราเป็นซากศพที่กำลังเดินหรือว่าเป็นโครงร่างโครงกระดูกที่กำลังเดินแล้วก็เพ่งมองตามร่างกายของเราว่ามันกำลังเน่าเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างนั้นแหละทำไปมันมีความรู้สึกว่าจิตมันเกิดความสงบแต่หนูก็ดึงออกมาให้ดูที่กายของเราเหมือนเดิมอีกหนูไม่รู้ว่าหนูทำถูกหรือเปล่านะคะเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าการพิจารณากายเนี่ยมันจะต่างกับการที่เราเคยนั่งสมาธิทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นใช่หนูไม่แน่ใจว่าหนูเข้าใจถูกไหมว่าการนั่งสมาธิเวลาที่เราจิตนิ่งเราจะแยกกายกับรูปออกจากกันได้แต่การพิจารณากายเราไม่ควรให้จิตกับร่างของเราร่างจริงเนี่ยค่ะมันไม่ควรแยกออกจากกันเพราะว่าถ้าแยกปุ๊บมันเกิดความสงบปั๊บหนูก็เลยเหมือนกับว่าพอที่เราพิจารณาเนี่ยจิตของเราต้องอยู่กับร่างกายของเราเท่านั้นถูกต้องโยมถูกต้องโยมเวลาเดินมันก็จะรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้แต่บางครั้งที่พิจารณาไปเรื่อยๆถึงตอนที่เราร่างกายเราถูกเผาเป็นศพที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วบางครั้งมันเกิดความสลดใจเหมือนกับว่าน้ำตามันจะไหลอย่างนั้นแหละดีมันถือเป็นการที่แบบว่าจิตเรานิ่งไปอีกไหมหรือว่า หนูควรออกมาแล้วก็มาพิจารณาอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
คือเราต้องยังเข้าใจโยมที่บอกเข้าใจว่าอย่าแยกกันนะให้อยู่ด้วยกันนะมันก็มีความสงบอยู่ไม่ใช่ไม่สงบเอาเป็นว่าสงบหรือไม่สงบขอให้อยู่ด้วยกันอย่าแยกกันใช้ได้หมดเลยถ้าสงบแล้วแยกกันไม่ดีแต่สงบแล้วเนี่ยไม่แยกดีมากเลยไม่เป็นไรใช่เพราะว่าถ้าหนูเดินเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันเกิดความสงบระหว่างการหายใจเนี่ยได้แยกแต่ถ้าหนูนอนพิจารณาเนี่ยหนูไม่ได้ทำตามใจของหนูนะคะหลวงพ่อคล้ายๆกับว่าบางครั้งเราพิจารณาไปถึงซากศพเน่าเปื่อยเหมือนใจมันไม่เอาแต่หนูไปคุยกับใจว่าถึงไม่เอาอ่ะมันเป็นความเป็นจริงที่วันหนึ่งเราต้องเจออ่ะเราต้องกลับมาพิจารณาใจในเมื่อไม่อยากพิจารณาซากศพงั้นเรามาดูตับไตไส้พุงมาดูร่างจริงของเราก็ได้อย่างเงี้ยหนูคุยกับจิตประมาณเพื่อที่ไม่ให้จิตมันไม่เอาในสิ่งที่เราดึงมันมาพยายามดึงมันมาเหมือนกับว่าจะใช้การบังคับถ้าบังคับมากไปตัวเราก็รู้สึกว่ากายเรามันเหนื่อยอันนี้คือตอนนอนนะคะหลวงพ่อถูกต้องโยมถูกต้องเลยไม่รู้สึกอย่างอื่นเพราะว่าจิตกับอยู่กับกายตลอดเวลาที่เดินชั่วโมงนึงเนี่ยก็คือวันนี้หนูไม่ได้ตั้งเวลาเหมือนที่หลวงพ่อว่าไม่ควรจะตั้งเวลาใช่ไหมคะก็ไม่นั่งแต่บางวันหนูก็จะนั่งแค่5นาทีอย่างเงี้ยค่ะแต่คือทำเอาที่แบบว่าใจเรารู้สึกว่ามันพอใจที่จะทำหรือว่าบางครั้งเราก็อยากบังคับมันบ้างอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อบางเช้าก็จะเกินชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยคือความเห็นของโยมถูกต้องโยมเราพิจารณาร่างกายซากศพเนี่ยจิตมันไม่เอาเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าไม่เอาไม่ได้นะไม่เอาเราก็โง่นะเราไม่เห็นตัวเองก็โง่ฉะนั้นจิตเนี่ยอย่าเชื่อมันมากมันไม่อยากทำหรอกแต่เราต้องเห็นว่ามันมีประโยชน์ต้องทำก็ต้องเขี่ยวเข็นมันไปมันไม่เอาอุบายนี้เราก็หาอุบายใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นว่ามองร่างสดๆก็ได้นั่นคือเทคนิคของเราที่ว่าหาเรื่องจะพิจารณาให้ได้ไม่ให้เขานี้ทิ้งตรงนี้นะแต่ว่าเปลี่ยนอุบายได้เปลี่ยนอุบายได้นั่นก็ถูกต้องโยมหรือว่าเราจะเอาตามใจว่าเอาตามความจริงว่านะใจมันดื้ออยู่แล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามก็คือหนูปฏิบัติด้านสมาธิมาค่อนข้างจะนานแต่ว่าหนูเพิ่งมาพิจารณาใจได้ประมาณ2เดือนใช่ไหมคะแล้วหนูก็ทิ้งสมาธิไปแต่ว่าถ้าหนูอยากกลับไปลองแบบว่าไปทำสมาธิบ้างอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นอะไรกับการที่เราพิจารณาไหมคะหลวงพ่อไม่ดีเลยโยมไม่ดีอยากกลับไปถึงโยมไม่ถึงโยมควรทำด้านนี้เลยอย่างนี้เหรอคะไม่ควรกลับไปโยมไม่ควรกลับไปถึงโยมไม่กลับเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาหาเองถึงมาหาตมาก็ไม่อยากให้เข้าเลยไม่อยากให้เข้าเชื่อไหมเดี๋ยวเขาก็มาไม่นานหรอกเขามาแน่เพราะว่าหนูก็มีอาจารย์ด้านที่เป็นด้านสมาธิอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ติดก็เป็นข้อสรุปแล้วว่าเราทำมานานแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็มันมีผลอะไรดีเราถึงเรามาทำตรงนี้มันไม่ได้อะไรนั่นเองเราถึงมาทำตรงนี้แล้วเราจะกลับไปสู่ความไม่ได้อะไรนั่นอีกหรือเพราะการนิ่งเราทำมานานแล้วนี่เราก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอว่าเราทำไม่ใช่ไม่ทำเราทำแล้วแต่เหตุผลข้อสรุปว่ามันไม่มุดจะไปทางไหนแต่เมื่อไม่รู้แล้วเนี่ยมันตันแล้วเรามาทางนี้มีทางออกแต่เราก็จะกลับไปทางเก่าเราก็ต้องตันเหมือนเก่านั่นเองแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ว่าจะไปจะมาว่าโยมไม่ไปเนี่ยโยมเขาก็มาเองถึงเข้ามาเนี่ยไม่อยากให้เข้าเลยนะเพราะมันเสียเวลาวันหนึ่งเราก็จะไปถึงจุดที่ต้องพิจารณาอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีวันนั้นหรอกถ้าเราไม่ทำน่ะไม่มีวันนั้นนี่วันนั้นก็คือวันนี้ที่เราทำนี่เองมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเองเราต้องเจตนาทำเนี่ยอยู่ๆจะให้จิตถึงว่าวันนั้นมันไปเองมันไม่มีทางหรอกทุกอย่างอยู่ที่การบัญชาการของเราหมดไม่ใช่อยู่ที่การบัญชาการของจิตเองฉะนั้นเราตัดสินใจได้ตอนนี้เรามาแล้วเราก็ทำนานแล้วนี่มันก็ได้เป็นเหตุผลเพียงพออยู่แล้วนะลองคิดให้ดีเถอะไม่มีประโยชน์อะไรตรงนั้นนะเราก็อยู่มานานไม่เห็นมันจะดีอะไรขึ้นเลยแต่ตรงนี้กำลังจะเริ่มดีเนี่ยแล้วเราก็จะกลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไปไม่รอดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการพิจารณากับการนั่งสมาธินี่คือคนละทางอยู่แล้วมันคนละทางอยู่แล้วมันคนละด้านเลยใช่คนละด้านด้านนั้นเราทำมานานแล้วมันมีข้อสรุปแล้วว่ามันก็แค่นั้นมันก็แค่นั้นมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นด้านนี้มันยังมีทางไปอีกไกลเลยนะแต่เราได้ไปแค่นิดเดียวก็ยังรู้สึกว่ามีอะไรดีขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่เราจะทิ้งเฉยเลยเนี่ย
แต่ว่าหลวงพ่อคะหนูมีคำถามหนึ่งก็คือบางครั้งที่เรามีอาการปวดในร่างกายอ่ะพิจารณาไปแล้วมันหายไปได้อ่ะคือการพิจารณาตัวนี่มันเป็นพลังงานที่ทำให้สิ่งต่างๆที่เจ็บอยู่ในตัวหรือสิ่งที่เล่นลับอะไรออกได้แต่สมาธิโยมที่ทำข้างก่อนนั่นน่ะไม่มีทางออกนะถ้าสมาธิอย่างนั้นไม่มีพลังมันมีพลังข้างนอกนนพลังที่จิตอย่างเดียวไม่มีพลังทางกายเพราะมันอยู่ที่จิตอย่างเดียวพลังไปอยู่ที่จิตมันกายก็ไม่มีพลังแต่ทีนี้เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีทั้งสองเลยทั้งจิตก็มีพลังทั้งกายก็มีพลังทุกอย่างออกได้หมดเลยสิ่งนี้อัศจรรย์มากกว่าสิ่งโน้นอีกอันโน้นมันเป็นโลกิยะนะอันนี้มันเป็นโลกุตระนะมันเป็นนั้นมรรคเป็นสติปัฏฐานขณะที่หนูคุยกับหลวงพ่อทำไมหนูขนลุกก็ไม่รู้ค่ะหลวงพ่อก็จิตมันก็จะเป็นเรื่องของฌานเก่านั่นแหละที่เรามีอยู่มันก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นได้นะมันเป็นได้ขนลุกเนี่ยเป็นทั้งนั้นแหละฌานมันจะเป็นซ่านอยู่เรื่อยแหละสะกิดหน่อยมันก็ซ่านเลยแหละสะกิดหน่อยก็ซ่านอยู่พอขนลุกประมาณทั้งตัวก็ลองทำลองพิจารณาดูเนาะงั้นหนูควรดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆโยมดูไปเรื่อยๆธรรมะไม่อยากให้แวะเลยไม่อยากให้ทิ้งเลยถึงแม้ว่าเขาจะมาหาเองธรรมะก็ไม่อยากให้แวะเลยมันไม่มีเหตุผลอะไรตอนนี้หนูอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยหนูเปิดฟังได้แต่ว่าถ้าหนูกลับพะเยาไปเนี่ยที่บ้านหนูเป็นดอยค่ะหลวงพ่อหนูเป็นชาวเขาใช่ไหมคะแล้วก็มันไม่มีสัญญาณวิทยุหนูก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าอีก2-3 เดือนเนี่ยหนูกลับไปหนูไม่รู้จะปรึกษายังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรก็เอาสื่อเก่าๆที่เราเคยมีทั้ง YouTube ก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เราเคยได้มีก็เอานั้นแทนไปก่อนก็ได้ทางสื่ออื่นๆนะลองหาดูรายการที่เราสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube ใช่ไหมคะก็เราก็หาพิธีอื่นเอาช่องทางอื่นเอาก็น่าจะมีอยู่นะค่ะเนาะเจริญพรนะเจริญพรก็พูดถึงว่าการทำสมาธิเราก็ทำมานานก็นิ่งอยู่เฉยเราเคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดไหมว่าติดสมาธิเนี่ยมันติดนะเพราะมันสงบแต่ว่ามันไม่ใช่เครื่องขัดเกลาเขาให้รู้พอสมควรตรงนั้นเขาให้พักพอสมควรเขาไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำเลยนะเขาให้ทำแต่ให้ทำพอสมควรอยู่พอสมควรแต่สุดท้ายเนี่ยจะต้องไม่จมอยู่ตรงนั้นต้องมาพิจารณาร่างกายนี่ไม่งั้นมันเสียเวลามันมีเหตุผลว่าเรานิ่งมานานมันอยู่แค่นั้นฉะนั้นเขาเรียกว่าเราครูบาอาจารย์เคยพูดเสมอว่าติดสมาธิละสมาธิหัวตอบ้างติดสมาธิบ้างท่านจะพูดลักษณะที่ว่าประชดประชันให้เห็นว่ามันเป็นโทษไม่ใช่ว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีคุณอย่างเดียวนะมีโทษด้วยนะสมาธิก็เหมือนกันทำมากไม่มีก็ไม่ได้มีติดมากก็ไม่ได้มันจะต้องมีการพัฒนาอะไรอีกไปก็มีสายเข้ามาครับมีสายมาจากสุพรรณบุรีนะครับเจริญสุขโยมค่ะสวัสดีนะคะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อค่ะสวัสดีค่ะเจริญพรเจริญพรรู้ไม่มีปัญหาหรอกขอยืนยันว่าคนที่ถามเมื่อกี้นั่นนะคะพอดีไม่ค่อยสบายขอโทษนะคะคือว่าให้ทำตามหลวงพ่อพูดนะคะอย่ากลับไปอย่ากลับทำสมาธินะคะเพราะว่าลูกนี้เป็นมาแล้วแล้วก็กำลังจะถอนตัวออกแล้วก็ทำได้แล้วค่ะนะคะถ้าเราดูปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจะเห็นอะไรมากมายเห็นตัวเองเห็นกิเลสเห็นความเลวทรามไปหลายอย่างเราจะดีดมันออกได้ง่ายกว่าถ้าอย่างทำตามที่เขาพูดตะกี้เนี่ยมันจะช่วยไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อใช่ช่วยไม่ได้เลยนะคนที่ฟังอยู่ทั้งหมดจะเชื่อหลวงพ่อเถอะนะคะขอให้เชื่อหลวงพ่อเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยติดมา40 ปีแล้วตอนนี้แก้ได้แล้วค่ะเขาติดมากในสมาธิเห็นมากมายท่านจะว่าอย่างไรว่าประโยชน์ที่ได้มันมากมายค่ะใช่ใช่เราจะไม่ทันหลวงพ่อต้องขอโทษเห็นไม่ดีหรือไม่สบายค่ะนะคะขอยืนยันขอทุกคนเชื่อหลวงพ่อนะคะอย่ากลับไปเลยสมาธิเสียเวลาเสียเวลาเสียได้เวลาค่ะหลวงพ่อก็ตามนั้นน่ะเนาะครับในการให้หลวงพ่อสอนแนวนี้เยอะๆนะคะเพื่อให้คนเขาเชื่อฟังนะคะหลวงพ่อนะค่ะหลวงพ่อมีอะไรพูดเยอะๆนะคะหลวงพ่อแนวนี้นะคะสาธุนะเวลาแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะลูกขอโทษนะคะขอโทษแล้วก็
ดีใจที่คุณพ่อมาสอนค่ะนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสาธุสาธุรายการธรรมะสว่างใจช่วงแรกก็ได้หมดเวลาเดี๋ยวเรามาพบในช่วงที่สองต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2559วันอังคารที่18ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกจังหวัดหนองคายและวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวันศุกร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทที่พักสงฆ์บุญสำริดอำเภอหนองย่าใสจังหวัดสุพรรณบุรีวัดในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในเวลา 8:00 นและทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันจันทร์ที่24ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยวันพุธที่26ตุลาคมทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารรัฐพิหารประเทศอินเดียวันเสาร์ที่29ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดบุ่งแมลงน้อยอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวัดศรีเจริญธรรมหรือวัดหนองกระดานอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายณที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และร่วมทอดผ้าป่าณที่พักสงฆ์ป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนทอดถวายณวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240หรือที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999
หมายเลขโทรศัพท์024961160ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะเรามีสิ่งตีพิมพ์เราก็ได้แค่เป็นตัวหนังสือแล้วเรามีวิทยุก็ได้แต่ฟังเสียงแล้วก็ได้รับผลิตของหลวงพ่อท่านก็จะคิดว่าจะให้มันครบรูปแบบทั้งเสียงทั้งภาพพระคุณของท่านที่ท่านได้ทิ้งมรดกทำไว้พวกเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากหาได้ยากถ้าไม่มีบารมีของท่านแล้วก็ไม่มีญาติโยมแล้วก็ไม่มีพระภิกษุที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นไม้เป็นมือลงแรงเสียสละเวลามาก็ให้สร้างประโยชน์แก่ปวงชนเพราะท่านได้บอกแล้วว่าท่านจะอำนาจธรรมะกลับมาสู่โลกฉะนั้นสิ่งที่ท่านสร้างไว้นี่แหละคือคุณประโยชน์ให้พวกเรานั้นได้รักษากันไว้ข้อสองท่านพูดว่าวัดสังฆทานท่านไม่ได้สร้างด้วยตัวของท่านเองทุกคนมีส่วนร่วมเรามาเรื่องนี้ถึงท่านแสดงความกตัญญูต่อไปทีต่อท่านว่าท่านมีพระคุณให้เราได้ศึกษาธรรมะให้เราด้านได้มีธรรมะอยู่ประจำจิตใจขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อรองรับการรักษาพระเถรานุเถระตลอดจนผู้ป่วยในจังหวัดหนองคายและใกล้เคียงและร่วมทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2559ณวัดป่านาขามอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสินตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่089-944-9170 0961561955ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการในช่วงที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยานุเป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านสาธุชนทุกท่านได้มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรที่เบอร์024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080 4221080ครั้งละ3บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ช่วงที่2ของรายการก็กลับมาพบกันอีกสาธุชนใดมีปัญหาก็โทรมาถามก็แล้วกันแล้วก็มีกำลังเข้ามาพอดี มีสายมาจากสมุทรสาครครับอาจารย์สุขโยมนักราชการพระคุณเจ้าสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรโยมจะบอกพระคุณเจ้าว่าที่ถามวันนั้นแล้วโยมไปทำแบบพิจารณาแตะเบาๆแล้วทีนี้แล้วก็
แขนข้างนี้ไม่รู้เป็นไรแต่ก่อนไม่เคยปวดมากมันจะปวดแค่ที่ว่าใช้คำว่ามากแล้วโยมก็ทนปวดยกขึ้นสุดๆแล้วก็กำหนดกระดูกเนื้อหนังกระดูกเส้นเอ็นจนหายปวดไปจะออกกับทุกคนค่ะโยมไม่เคยทำประเภทนี้แต่ทำแล้วมันรู้สึกว่ามันหายมันดีแล้วก็มือของโยมมันจะชาอยู่ๆมันก็ชามากเลยกำหนดไปแล้วปลายมือจะชาแบบชามากๆแล้วโยมก็กำหนดไปอ่ะกำหนดปลายมือฝ่ามือเส้นเอ็นเส้นเลือดอะไรที่พระอาจารย์บอกนะคะโยมก็ทำไปแล้วอยู่ๆมันก็หายไปเลยทั้งที่ไม่เคยรู้เลยว่าการกำหนดพิจารณากายแล้วมันดีแบบนี้ก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าดีจริงๆแต่พอโยมก็จะเขาเรียกว่าอะไรทำในแนวของคนที่เขาทำกันอ่ะคือนิ่งๆยุบหนอของหนออะไรที่โยมเคยทำแล้วก็ตอนที่เป็นใหม่ๆโยมทำตรงนั้นอ่ะเหมือนเขากดดันเข้ามาแล้วจะเป็นเจ็บทรมานมากเลยแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะไม่รอดแล้วแหละแล้วก็มาเจอพระคุณเจ้าให้โยมทำโยมก็ทำรู้สึกว่ามันจะถอยออกไปยิ่งกระดูกที่ปวดโยมยิ่งทำมันก็จะหลุดออกไปแต่ก็ยอมรับว่ามันจะรู้สึกเยอะนะมันกำหนดตรงไหนจะเจอเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ก็พูดเถอะเพราะว่าทุกคนเขาอาจต่อไปอาจจะเจอเหมือนกับโยมก็ได้เพราะโยมเจอเต็มๆเลยอ่ะแต่ก็ไม่โกรธเขาหรอกแต่ก่อนก็คิดโกรธก็แผ่เมตตาไปแผ่เมตตามามีความรู้สึกว่าคนที่เขาเกลียดโยมมากๆเขาก็กลับมาพูดกับโยมดีแล้วทางใจก็ไม่รู้อะไรละใจดีใจเฉยแบบหลวงพ่อสามารถท่านบอกใจดีใจเฉยก็รู้สึกเขาก็มาพูดกับโยมแล้วนั้นเขาเกลียดโยมมากๆเลยอ่ะก็ดีใจตรงนี้ที่ทำตรงนี้แล้วทำให้คนที่เขาเกลียดมากๆเขากลับมาดีด้วยก็โยมก็ขอกราบขอบพระคุณคุณเจ้ามากๆเลยเจ้าค่ะที่ได้สอนตรงนี้แล้วก็โยมก็ทำตามตลอดและตอนนี้ค่ะนมัสการเจ้าค่ะสาธุนะคือจิตเราเนี่ยมันมีพลังอยู่แล้วทุกคนมีพลังไม่ว่าผีไม่ว่าเทวดาไม่ว่าเปรตอสุรกายอะไรก็แล้วแต่เขามีพลังหรือว่าวิญญาณร้ายอะไรก็แล้วแต่ก็จิตดวงเดียวกันเหมือนเราเนี่ยเราก็จิตดวงเดียวกับเขาแต่ทำไมเขามีพลังเหนือเราล่ะความจริงเราก็มีพลังที่สู้เขาได้อยู่แล้วทุกคนมีพลังแต่พลังของเราเนี่ยจิตของเรามันอยู่ที่จิตนู่นมันไม่ได้อยู่ที่กายเวลาเราทำสมาธิเนี่ยนิ่งๆเนี่ยมันก็มีพลังเหมือนกันแต่พลังที่จิตกายก็ไม่มีพลังสิ่งเหล่านั้นก็แทรกในกายได้แต่ถ้าเราจับเอาจิตมากับกายมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาพิจารณากันเนี่ยมันมีพลังทั้งสองเลยมันจะขับสิ่งที่ต่างๆไม่ดีออกไปหมดเลยมันมีทั้งกายทั้งใจเนี่ยเป็นพลังทั้งคู่เลยเมื่อก่อนเรามีพลังที่จิตอย่างเดียวกายไม่มีคนที่ทำสมาธิฌานเนี่ยวิญญาณเข้าได้หมดเลยผีก็เข้าของก็เข้าได้เข้าที่กายไม่ได้เข้าที่ใจนะเข้าที่กายแต่เขาก็แก้ไม่ได้เพราะว่าเขามีพลังที่จิตแต่ไม่มีพลังที่กายแต่ถ้าเกิดไม่มีการพิจารณาร่างกายเนี่ยพลังนั้นจะกลับมาหมดเลยทั้งกายเราก็มีพลังใจเราก็มีพลังสิ่งต่างๆที่ดีแล้วเน้นลับในตัวเราจะออกหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์นะทำดูเถิดทุกอย่างนี้จะเป็นตามนี้หมดเลยก็มีคำถามครับมีคำถามมาจากคุณพลอยนะครับจังหวัดน่านนะครับมีข้อที่หนึ่งถามมาว่ามีคนเขามาด่ามาแช่งเราถึงหน้าบ้านเขาจะบาปไหมเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราหรือเปล่าก็มันเป็นเรื่องของเขานะเขาด่าเนี่ยเราแก้ที่เราอยู่เดียวไม่สามารถจะแก้ที่เขาเรานี่ทุกข์ร้อนแทนเขานะว่าเขาจะบาปไหมนะก็ความเมตตาของเราก็จะมีนะกลายว่าเป็นห่วงคนด่าซะด้วยซ้ำว่าเขาจะบาปไหมมันก็บาปอยู่แล้วนะเขาด่าเขาก็บาปนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เขาทำนี่เขาทำเองฉะนั้นเขาก็ต้องแก้ที่เขาเราก็แก้ที่เราถ้าเราไม่ด่าเราก็สบายใจแล้วนะก็ถือว่าเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเราไม่ตอบโต้อะไรเนี่ยถือว่าเราชนะนะชนะอะไรชนะใจเราดูข้างนอกเหมือนว่าแพ้เขาแต่เราชนะใจเราถือว่าชนะเยี่ยมยอดนะก็มีสายครับมีสายมาจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับโยมทองอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรเจริญพร
โยมมีปัญหามากค่ะเพราะว่าเคยโทรมาหลายครั้งแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็ฟังตามไอ้พระอาจารย์ติดตามตลอดเวลาแต่แล้วโยมไม่สามารถจะดูกายตัวเองออกมันจะเป็นการนั่งเฉยโยมพยายามฟังแล้วก็ทำความเข้าใจจะเป็นเพราะว่าอายุมากเป็นไงแล้วก็ทำไม่ได้นั่งนอนเดินทำก็พยายามทำทุกอย่างค่ะแต่ว่าก็มีไม่ยอมเกิดอาการอะไรจะเป็นนิ่งเฉยนานมากค่ะได้แต่นิ่งใช่ไหมใช่ค่ะเราไปเอาใจว่าเราไม่เอาเราทำไม่เป็นเราไม่ถูกนะโยมเราไม่หาเรื่องให้เขาคิดเนี่ยเราก็ไปนิ่งกับเขาอีกเขาก็นิ่งเราก็นิ่งกระดังคนกระดังมองกันไปมองกันมาโยมทำไม่ถูกโยมต้องหาอุบายมาสิโยมก็ไม่หานะไม่ใช่ว่าหนังสือก็เคยเอาจากหลวงพ่อแล้วก็ดู YouTube แล้วก็พยายามทำแบบผ่าตัดตัวเองเป็นซากศพแล้วก็เผาตัวเองทีเผาตัวเองก็คิดในใจว่ามันติดหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเผาตัวเองเราถึงไม่เกิดญาณให้มันเห็นตัวเองไม่เกี่ยวมันได้หมดแหละได้หมดแต่เราไม่ทำต่อเนื่องทำแล้วอย่าทำทิ้งอย่าทำเป็นครั้งทำเป็นข้อเสียตรงที่ว่าดิฉันเอาทั้งทางโลกคือดูแบบจะดูพวกอันนั้นด้วยจะดู YouTube แล้วก็ดูยารักษาโรคดูอาหารการกินอะไรมันผิดนะแต่ว่าหนังละครไม่ได้ดูเราไม่ทำต่อเนื่องนั่นเองมันทำให้เราไม่ก้าวหน้านะเราไม่ก่อเนื่องเขาทำก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อย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 เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะอาจารย์ก็ได้ไปศึกษาและอ่านหนังสือมากฟังมากแล้วที่ว่าหันไปทำสมาธิตอนเย็นนี่จะมีสถานีหนึ่งก็จะสอนนั่งสมาธิประมาณ5นาทีแล้วก็ชอบไปทำกับเขาอันนี้มันเป็นเรื่องที่เสียหายไหมก็ไม่เสียหรอกนะแต่เราก็เคยทดลองทำมาเยอะแล้วนี่เราก็ควรจะทำอย่างอื่นบ้างนะหมายถึงว่าตรงนั้นเราก็เคยทดลองทำเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็นิ่งเช่นนั้นเองแต่ว่ามันไม่รู้แจ้งเราต้องการรู้แจ้งก็ต้องทำอย่างนี้ค่ะก็เคยไปนั่งอยู่ที่วัดนะก่อนออกพรรษาวันพระเพื่อนชวนมานั่งสมาธิพอนั่งไปสักพักหนึ่งจะเห็นแมลงมันลุมที่ตัวเองนะคะมันลุมแล้วเกิดเป็นผื่นคันทั้งตัวเลยพอเกิดเป็นผื่นคันแล้วโยมก็เลยว่าเอ้าอันนี้มันคงเป็นชาไม่ใช่ไม่เอาก็ปัดออกไปแต่วันนั้นทั้งวันมันก็มีอาการแบบเห็นเป็นตุ่มทั่วตัวอยู่ตลอดทั้งวันขณะที่สวดมนต์ก็ยังมีหลายวันต่อมามันก็เกิดเรื่อยๆโยมก็จะถามพระอาจารย์แล้วติดต่อยังไงไม่ได้เมื่อวานก็ทั้งวันนะเสร็จแล้วอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นอะไรครับพระอาจารย์มันก็เป็นนิมิตอันหนึ่งที่เราเห็นอาจจะเป็นกรรมเก่าของเราบ้างอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเราใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอุบายไปเลยเนี่ยมันก็จะดีเช่นว่าเราเห็นว่าขณะนี้แมลงกำลังกัดเนี่ยเหมือนกับเรากำลังตายอยู่แล้วก็แมลงกำลังแทะเราอยู่อย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเหตุการณ์นั้นก็กลายเป็นอุบายได้โยมเราทำไม่เป็นนะคะถ้างั้นมันไม่มีใครปัดออกหมดเลยมันไม่มีใครเป็นต้องหัดมันเป็นอาทิตย์ค่ะมันต้องหัดไม่เอาหรอกอันนี้ไม่เอาอะไรก็อย่างนี้ก็ไม่ยอมเห็นอย่างอื่นก็เราไม่ค่อยหาอุบายโยมอุบายของเราไม่มากพอมันไปยากคนอื่นเขาเป็นเยอะแยะกันหมดเขาได้กันเยอะแยะนะไม่ใช่ว่ามันไม่นั่นแหละแบบอัศจรรย์ที่ได้ฟังมาเนี่ยเขาได้เรายังไม่อัศจรรย์คนที่พูดฟังบางทีอยากได้เบอร์โทรศัพท์เขาเขาทำยังไงเขาถึงเป็นไอโยมเนี่ยทำมาแต่ว่าถ้าเป็นวันที่พระอาจารย์มาเนี่ยจะไม่ได้ทำอะไรเลยจะนั่งหน้าจอทำได้โยมทำได้แต่เรานะยังไม่แยบยลพอหรือว่าเรายังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่มันก็เลยไม่เกิด
แต่อย่างทำไม่ต่อเนื่องเราใช้โอกาสอย่างเดียวทำใช้ทุกอุบายให้มากเป็นได้หมดเวลามี24ชั่วโมงเต็มนะคะอาจารย์เสร็จแล้วโยมก็ท้อบางทีก็ถอยออกมาเนี่ยขณะที่ว่าฟังนี่ก็ทำเป็นนอนแล้วก็เห็นชาติศพมันก็เฉยๆค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นอาจารย์คะอันที่เราเห็นเป็นตุ่มเต็มตัวพองขึ้นมาเนี่ยเป็นเม็ดเล็กๆเป็นผื่นนะคะเราควรจะหันไปเป็นเม็ดถึงภาพตรงนี้อีกได้นะคะได้เอาเป็นอุบายได้หมดอ่ะมันเป็นอุบายไงอุบายอะไรก็แล้วแต่ที่ให้เห็นตัวเองให้ได้นะแล้วมันไม่เกิดต่อเนื่องเป็นกระดูกเป็นอะไรเวลาเดินจงกรมก็เอาหนังสือพระอาจารย์นี่แหละมันใส่กับตัวเองภาพแล้วก็ทำเป็นกระดูกเดินได้มันก็ยังเฉยอยู่พระอาจารย์เฉยมากคือพยายามมากให้มากหน่อยโน้มน้าวให้นานหน่อยเดี๋ยวไปเราไปเฉยตามเนี่ยเราไม่พาคิดเนี่ยเราเสียอย่างหนึ่งนะมันเราเฉยเราก็เฉยตามอีกเราไม่ชวนคุยเขาเนี่ยเขาเฉยอยู่แล้วแต่เราต้องคิดต้องพาคุยอ่ะเราไม่พาคุยเลยเนี่ยไปไม่ได้โยมขาดการพาคุยเราไม่พาเขาคุยไปเนี่ยเขาให้เขาคุยเขาไม่คุยหรอกจิตเขาจะนิ่งอย่างเดียวเขาจะนิ่งอย่างเดียวเราขาดตรงนี้แหละเราขาดตรงนี้แหละเราไม่พาคุยเราก็ไปเฉยกับเขาอีกมันก็ไปไม่ได้แล้วทีนี้ที่เขาเห็นกันนะเขาคุยกันทั้งวันคุยกับจิตทุกวันเนี่ยต้องคุยเองนะไม่ใช่ว่าให้เขาคุยนะเราต้องคุยเองนะเราก็ไม่คุยนะเราจะนิ่งตามอีกนิ่งตามนะเรานิ่งตามก็เสร็จเลยบางทีนิ่งเป็นชั่วโมงกว่าก็ยอมให้ตัวเองนิ่งเหมือนกันแหละเพราะมันนึกแค่มันก็ไม่ออกว่าอาจารย์อยากเห็นอยากเห็นมันก็เห็นเราไม่ชวนคุยเราไปนิ่งกับเขาเขาก็นิ่งอยู่แล้วเราก็ไปนิ่งกับเขามันก็ไปไม่ได้หรอกเพราะทางเส้นนี้จะนิ่งเนี่ยจะไปไม่ได้เลยแต่ถ้าคุยเนี่ยจะไปได้จะให้เขารอให้เขาคุยเขาไม่คุยนะเขาไม่คุยเราต้องคุยเราไปคุยเคยได้ยินคนถามมามากประมาณ 5-6 ปีแล้วมันน่าจะได้บ้างแต่มันได้เป็นแค่นั้นแหละค่ะแต่มันก็เคยได้บ่อยจะได้เป็นแขนขาข้างนึงหายไปเป็นเน่าแล้วก็ไม่เป็นไงก็มันกลับมาอีกอาจารย์เราให้เขากลับมาเองเราไม่สมมุติใหม่เนี่ยเราก็สมมุติขึ้นมาใหม่ดิใหม่อาจารย์แต่ถือว่าบางทีก็ท้อใจว่าโกคงเป็นเพราะเวรกรรมชาติก่อนเราคงไม่ได้ทำบุญมาก็ไปโทษบุญโทษกรรมนะอาจารย์ไม่ใช่หรอกเรายอมเรายังไม่เป็นเรื่องเรายังไม่ชวนคุยเราคอยจะนิ่งไปซะเราจะมองเฉยๆเนี่ยมันก็เลยไปไม่ได้เขาจะไม่มองเฉยเขาต้องหาเรื่องคิดนะเราเสียตรงนี้ปฏิบัติตามพระอาจารย์นะเมื่อได้มาก็คลายความข้องใจนิดนึงแต่อย่าพยายามท่านโยมก็ขอกราบธรรมสักการะสาธุนะก็ลองไปทบทวนดูเนาะให้คุยมากๆก็แล้วกันถ้าคุยมากโยมก็เจริญได้นะไม่ค่อยคุยก็เจริญไม่ได้ก็ข้อที่สองนะครับจากโยมพลอยจังหวัดน่านนะครับเขียนมาว่านั่งสมาธิไม่ได้นานประมาณ1นาทีก็ต้องออกแล้วทำอย่างไรจะให้นั่งได้นานๆแล้วก็ทนหน่อยสินาทีเดียวเองมันน้อยเกินไปสัก5นาทีก็ถือว่าน้อยแล้วนะนี่นาทีเดียวเนี่ยมันถามว่านั่งสมาธิน้อยทำยังไงก็อยู่ที่เราหมดนะอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่ใครเราจะนั่งสักอย่างอ่ะจะเอาไงอ่ะเราจะนั่งกี่นาทีก็เรื่องของเรามันก็ได้นะแต่เรานี่ไปคิดเองแล้วก็มันไม่อยากนิ่งแล้วก็ไม่อยากนั่งก็ไปแล้วอย่างนั้นมันเอาใจว่าไม่อะไรเอาเราว่าฉะนั้นถามว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยไม่ชวนให้นั่งเพราะอะไรเพราะใจมันฟุ้งเราก็คิดถึงตัวเองสิเดี๋ยวมันก็หายฟุ้งแต่เราไปคิดคนอื่นมันก็ฟุ้งอยู่นั่นแหละมันก็ทำให้เราไม่ชวนนั่งฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมีปัญญาแยกแยะว่าเหตุที่เราไม่นิ่งเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะเราไปคิดในเรื่องอะไรต่ออะไรฉะนั้นเราก็เปลี่ยนเรื่องคิดสิมาคิดถึงตัวเองเดี๋ยวก็หยุดนะเดี๋ยวก็นิ่งถ้ามีสายเข้ามามีสายมาจากจังหวัดพิจิตรนะครับยมตุกัญญาอาเจริญตุกโยมค่ะคือนมัสการหลวงพ่อทั้งสองนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะดิฉันขอ
ขอสมัครเป็นศิษย์นะคะได้ได้เพราะว่าเพิ่งมาศึกษาธรรมะของหลวงพ่อจรัญประมาณสักเดือนเหนือครับดูใน YouTube บ้างอะไรบ้างก็สนใจนะคะก็คือก็ลองมาหัดพิจารณากายโดยการดูตั้งแต่ศีรษะลงไปค่อยเรื่อยลงไปเรื่อยเรื่อยนะเป็นโครงกระดูกมั่งเป็นเนื้อมั่งเป็นเส้นเลือดมั่งดูไปถึงขาถึงแขนแล้วก็มาดูตั้งแต่หัวใหม่จะเป็นโครงกระดูกอะไรเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องโยมสมมุติเอาก่อนตอนนี้สมมุติเดี๋ยวจะถูกจะผิดแต่มันไม่เป็นซากศพนะคะมันจะเป็นโครงกระดูกเป็นเนื้อสดๆอะไรอย่างเงี้ยได้ได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องซากศพก็ได้ร่างสดๆก็ได้เขามีให้เลือกบางคนบอกว่าร่างสดไม่ดีจิตมันไม่ค่อยยอมเอาร่างเน่าๆนั่นแหละมันถึงจะยอมเขาก็เอาร่างเน่าเราเนี่ยเราเอาร่างไหนก็ได้โยมขอให้ร่างเราเท่านั้นเนี่ยร่างสดก็ได้ร่างเน่าก็ได้อย่างเงี้ยแต่เราพิจารณาเรื่อยๆไปพิจารณาเรื่อยๆใช่เพื่อพิจารณาทั้งวันเลยค่ะไม่ว่าจะยืนจะอะไรก็พิจารณาแล้วก็มันมีข้อกังขาอยู่ข้อนึงนะคะหลวงพ่อคือแบบว่าเมื่อมาพิจารณาก่อนนอนเนี่ยพิจารณาตัวเองว่าเป็นกระดูกเป็นเส้นเลือดอะไรนั่งมองไอ้นอนมองนะคะพอตกกลางคืนเนี่ยค่ะโยมฝันว่ามีคนเนี่ยแบกศพผู้หญิงมาแล้วก็มาวางไว้ตรงหน้าโยมเลยค่ะและอีกคืนนึงนะคะเว้นไปคืนหรือสองคืนจะจำไม่ได้ฝันว่าตัวเองไปสร้างบ้านอยู่ที่เชิงตะกอนเลยค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะปิดไปยังไงหรือว่าอะไรยังไงไม่เป็นไรโยมมันเป็นนิมิตหมายให้เราเห็นความไม่เที่ยงโยมไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดว่ามันจะเป็นเรื่องเลวร้ายไม่ต้องคิดเพราะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าสิ่งเป็นนิมิตหมายให้เราเห็นว่าคนเราที่สุดก็เนี่ยตายแล้วนะเอาอีกภาพหนึ่งเอาไปเป็นเราก็บ้านเราจริงๆก็อยู่โน่นประชานะมันเป็นปริศนานะคล้ายเป็นปริศนาเป็นปริศนาธรรมความจริงไม่มีสิ่งเลวร้ายอะไรหรอกการพิจารณาตัวอย่างนี้ฉะนั้นเราก็รับรู้ไว้กันแล้วกันว่าเราพิจารณาตัวเรื่อยๆมักจะฝันแบบนี้แหละมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ไม่มีสิ่งเลวร้ายมีแต่สิ่งดีโยมนะมีแต่สิ่งดีฉะนั้นโยมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโยมขอบารมีธรรมของหลวงพ่อช่วยให้โยมปฏิบัติสายนี้ให้เจริญรุ่งเรืองนะคะพอปฏิบัติสายอื่นก็มาก็ดีระดับหนึ่งค่ะแต่จะลงมาสนใจของพระอาจารย์ก็อยากจะขอเป็นลูกศิษย์และขอบารมีธรรมท่านทรงช่วยให้ลูกปฏิบัติให้รู้แจ้งเลยนะคะให้รู้แจ้งเลยนะคะขอบารมีธรรมหลวงพ่อนะคะขอทรงความมุ่งมั่นปรารถนานะขอทรงความมุ่งมั่นปรารถนาทำไปทำไปเดี๋ยวก็รู้ลึกไปเรื่อยๆจะยากตอนแรกตอนไปก็อีกหน่อยก็จะคล่องจะชำนาญก็เป็นเรื่องที่ว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องถึงที่สุดเนี่ยเราพิจารณาก็ตายไม่พิจารณาก็ตายดังนั้นใครไม่พิจารณาเขาก็ตายอยู่แล้วเราเอาเรื่องความจริงเหล่านั้นมาปรารภเนี่ยมันไม่สิบไม่มีความผิดอะไรเลยเพราะในไหนคนเราทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วแต่คนที่ไม่พิจารณาเสียเปรียบเพราะเขาไม่ได้ทำใจไว้ว่ามนุษย์เราเกิดมาเป็นอะไรถึงวันนั้นมาเขาจะค่ำควรเขาเรียกว่าทำใจไม่ได้แต่คนที่ปรารภอยู่เสมอเนี่ยคนนั้นทำใจได้เพราะว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ที่เราปรารภเนี่ยเกิดแก่ทุกคนตัวเราทุกคนนั้นมีแน่นอนมันเป็นเรื่องความว่าเราจะเลี่ยงไม่พ้นเลยไม่ใช่ว่าคนพิจารณาตายความตายแล้วคนนั้นก็ตายเร็วไม่ใช่อย่างนั้นดีไม่ดีจะไม่ตายเอาแต่คนที่ไม่พิจารณาเนี่ยก็ตายอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องความจริงเขาเรียกว่าสัจธรรมนั่นเองก็มีสายเข้ามามีสายมาจากสุพรรณบุรีนะครับเจริญสุขโยมหลวงพ่อคะสวัสดีนะคะเจริญพรเจริญหลวงพ่อเมื่อกี้เราพูดนิดเดียวเวลามันตัดไปคือว่าลูกอยากพูดให้คนที่ฝึกสมาธิเข้าใจนะคะว่าการฝึกสมาธินี้ใช่ค่ะนิ่งสงบและมีพลังมหาศาลมีฤทธิ์มีเดชด้วยเพราะลูกเคยทำมา40 ปีแล้วนะคะแต่ว่าชนะสามโลกสามกฎสามหลงไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อใช่ละไม่ได้เลยเพราะมันไม่เห็นตัวนี้เลยค่ะหลวงพ่อแล้วถ้าทุกคนจำอยู่จงรับรู้เถิดนะคะว่าข
ขอให้ทำตามหลวงพ่อนะคะเพราะว่าคนพูดในผิดพลาดมาแล้วค่ะแล้วพอมาทำตามหลวงพ่อแล้วจะเห็นตามจริงจะเห็นตามโรคปากโกรธกำลังถ้าทำตามหลวงพ่อตลอดไปแล้วมันจะค่อยๆบางลงค่ะเราจะเห็นเองว่าเราได้อะไรตรงไหนมันบางมากเราจะเห็นจะรู้ที่พูดจี้อยากยืนยันให้หลวงพ่อว่าให้ทุกคนที่จะไปฝึกสมาธิมาอย่าทำเลยค่ะหลวงพ่ออย่าทำเลยขอให้เขามาทำตามหลวงพ่อเถอะนะคะนะคะคือว่าขอให้ทุกคนเชื่อหลวงพ่อเพราะว่าตัวลูกนี้ผิดพลาดมาเยอะแล้วเสียดายเวลาแทนคนอื่นเขานะคะหลวงพ่อนะคะขอดีใจค่ะที่ได้มาพบหลวงพ่อแล้วก็เหมือนมีบุญได้มาฉุดให้ลูกขึ้นจากสิ่งตรงนั้นนะคะแล้วก็สมาธิเนี่ยผิดพลาดหลายอย่างค่ะพอมีฤทธิ์เดชแล้วหลงตัวเองทำให้เราบางทีไปทดลองคนอื่นเขาด้วยค่ะทำให้บาปด้วยค่ะหลวงพ่อแล้วมีทิฏฐิมานะเยอะด้วยค่ะแต่พอรู้ไปทำตามหลวงพ่อแล้วทิฏฐิมานะนั้นบางลงแล้วก็ความผิดพลาดที่เคยทำก็จะไม่ทำแล้วค่ะหลวงพ่อคะแล้วรูปแบบไอ้ค่ะที่ผ่านมารูปไม่มีเจตนาค่ะก็ขอให้รูปแบบไหมคะที่ผิดพลาดผ่านมานะคะไม่เป็นไรก็เราก็ตั้งตัวใหม่ก็แล้วกันทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องความหลังแล้วเราก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นทำไม่ต้องไปเสียใจใช่ไหมไม่ต้องเสียใจเสียก็ไปก็ไม่ได้อะไรไม่เสียใจดีกว่าเอาคิดมาก็บันทอนใจเราไม่มีครูบาอาจารย์สอนเราใช่ไหมคะตั้งตัวใหม่ตั้งต้นใหม่ค่ะทำใหม่นะค่ะดีใจมากค่ะที่จะพบหลวงพ่อดีใจมากได้หลุดจากตรงนั้นแล้วขอให้ทุกคนฟังอยู่ก็หลวงพ่อเถิดนะคะขอยืนยันค่ะท่านนี้นะคะหลวงพ่อสาธุนะสาธุขอบคุณนะคะหลวงพ่อสวัสดีค่ะสาธุคำว่าสมาธิเนี่ยพุทธเจ้ามีทุกชาตินะชาติที่เป็นพระสุเมธาดาบทเนี่ยพุทธเจ้าเหาะไปเขาเรียกว่ามีอภิญญา5แต่ความเป็นพุทธเจ้าก็ยังไม่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ชาติสุดท้ายของพุทธเจ้าเนี่ยก็แลกนาขวัญท่านกระทำปฐมฌานก็สงบแต่ก็ยังไม่เป็นพุทธเจ้าแล้วก็ไปทำกับอาราระบททุกขดาบทก็สูงสุดก็ยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะยังไม่ได้ขัดเกลายังไม่ได้ละกิเลสนั่นเองไปเพียงแต่สงบเท่านั้นท่านจึงกล่าวว่าธรรมนี้เป็นไปเพื่อความสงบเท่านั้นแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอันนี้ท่านกล่าวถึงว่าเป็นไปเพื่อความสงบเท่านั้นแต่ไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอันนี้ท่านกล่าวถึงว่าสมาธิเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นความสงบเท่านั้นแต่ไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อลานละกิเลสเลยฉะนั้นการละเนี่ยก็คือการละตัวตนก็คือการเห็นตัวเองแจ้งนี่เองก็มีสายมีจดหมายมาจากคุณจันแดงกรุงเทพนะครับเขียนมาข้อที่หนึ่งว่าเวลาทำสมาธิมีแสงจ้าเป็นเพราะอะไรก็ธรรมดาสมาธิทั้งสองเนี่ยฌานก็จ้าการพิจารณาตัวก็เห็นแสงจ้าเหมือนกันเป็นเรื่องปกติกันแล้วกันนะคำว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นแสงเนี่ยเป็นเรื่องปกติคือเป็นธรรมชาติของเขาที่ต้องมีไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรก็คือมันเป็นธรรมชาติกันแล้วกันเนาะก็ข้อที่สองนะครับจากคุณแตงคุณจันแดงนะครับเขียนมาว่าเวลาคุยธรรมะกับเพื่อนมีอาการตัวแข็งและน้ำตาไหลเป็นเพราะอะไรมันเป็นฌานตัวแข็งแข็งเนี่ยตัวจะแข็งแข็งสั้นๆผลจะลุกๆมันจะเป็นฌานจิตเราจะรวมนั่นเองก็ปิติในน้ำตาไหลนะมันปิติมันมีสองปิตินะฌานก็ปิติแบบฌานมันขนลุกขนพองตัวเบากายเบานะแต่ถ้ายานเนี่ยเป็นปิติสังเวชนะปิติคนละอย่างปิติสังเวชเป็นความไม่เที่ยงเห็นตัวเองประสาทโศกจะร้องไห้อย่างเงี้ยเป็นปิติทั้งคู่นะแต่ปิติคนละด้านนะสมาธิคนละฝ่ายฌานกับญาณนั่นเองไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่คนมีสมาธิก็เป็นก็แต่ว่าสมาธิอย่างที่เคยบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าที่เราเคยทำกันนั่นก็คือส่วนมากก็จะเป็นฌานฌานเนี่ยมีมานานนะพุทธเจ้าก็อย่างที่กล่าวว่าท่านทำฌานมานานแต่ท่านไม่มีก็คือว่าญาณทัศนะหรือว่าญาณ นั่นเองฉะนั้นญาณทัศนะเนี่ยเกิดจากการพิจารณาตัวเรา
แล้วการพิจารณาตัวเราต้องใช้สัญญาก็คืออุบายและอุบายเหล่านี้เองจะเกิดเป็นญาณทีหลังญาณเกิดจากสัญญาสัญญาเกิดก่อนญาณฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะมีญาณทัศนะจึงเป็นสมาธิชนิดหนึ่งเนี่ยเราจะต้องใช้สัญญานำไปเรื่อยๆก่อนก็มีสายเข้ามาครับมีสายมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับเจือมยอมเอื้ออารีเจริญสุขโยมฮัลโหลฮัลโหลนมัสการค่ะอาจารย์ตาการนดว่าไงเอ่ยถามอะไรเอ่ยก็ว่ามีอะไรกันมาเรื่องรายการเฉยๆค่ะน่าก็ทำให้มากกันแล้วกันเนาะทำให้มากค่ะทำปฏิบัติทำให้มากกันแล้วกันตอนนี้ทำไม่ค่อยได้ค่ะต้องขยันทำสงบอยู่เฉยๆอยู่งั้นแหละน่ะต้องพิจารณาตัวให้มากพิจารณาตัวให้มากก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรแล้วพรุ่งนี้ลงรันทำเปล่าคะก็น่าจะเป็นวันเสาร์นั่นแหละวันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์กับอาทิตย์สาธุนะก็อย่างที่ว่านะว่าสมาธิก็คือเป็นไปเพื่อความสงบแต่ไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาฉะนั้นเราสงบมันมากแล้วนะถ้าเขาเรียกว่าพอใจในความสงบนั้นเขาเรียกว่าติดสมาธินะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็ว่าสมาธิหัวตอบ้างคนติดสมาธิบ้างเขาเรียกว่าไม่มีก็ให้มีเวลามีก็ติดอย่างนี้ท่านให้รู้จักประมาณรู้จักประมาณว่าควรอะไรทำอะไรต่อไปฉะนั้นคนที่ติดเนี่ยไม่อยากทำอย่างอื่นต่ออยากจะนิ่งท่านเห็นว่าเป็นคนติดสมาธินะครูบาอาจารย์ท่านก็จะกล่าวท่านก็จะดุเอาว่ามัวแต่ติดสมาธิมันก็แปลกนะไม่มีก็สอนให้ทำนะสอนให้มีแต่เวลามีติดก็ไม่ให้ติดอีกก็เป็นเรื่องของปัญญานะที่จะต้องวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วก็การขัดเกลานี่ก็คือการพิจารณาธาตุขันธ์เรานี่เองนะเพื่อให้เราเนี่ยได้เห็นแจ้งในธาตุขันธ์ของเราที่นี่คือการละกิเลสนี่คือการขัดเกลาพุทธเจ้าก็ทำตรงนี้แหละแล้วก็ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าได้ก็คือการเห็นแจ้งนี่เองก็มีสายเข้ามามีสายจากนครราชสีมาครับโยมอ้อมเจริญสุขโยมค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะเจริญพรเจริญพรก็ก่อนอื่นอยากเรียนท่านอาจารย์ว่าได้ติดตามผลงานอาจารย์มาหลายเดือนแล้วค่ะอ๋อเป็นไงบ้างอ่ะก็ชอบฟังบรรยายค่ะบรรยายแบบท่านอาจารย์บรรยายได้ลึกซึ้งมากแต่ก็ฟังติดตามตลอดทีนี้ก็อัดโทรศัพท์ไปด้วยค่ะอัดไว้ฟังตลอดนะคะแล้วมีอะไรมีอะไรถามไหมถามค่ะถามค่ะแล้วก็ลองฝึกดูอย่างที่อาจารย์สอนนะคะเป็นไงบ้างล่ะก็มันไม่เห็นเกิดอะไรเลยค่ะยังไม่จริงจังมั้งยังไม่จริงจังคือมันไม่รู้สึกอะไรเลยใจมันเฉยเฉยยังไม่ถึงเขาเรียกว่าขุดยังไม่น้ำตายังไม่ร่วงยังขุดยังไม่ลึกนะยังไม่พอความเพียรไม่พอสิความเพียรน้อยนะดูใช่ครับเพียรน้อยแต่ว่าเรื่องพิจารณาศพอ่ะก็เคยพิจารณาอยู่ YouTube ก็ดูนะแล้วก็ศพก็ดูตัวสดศพก็ดูแต่ว่ามันก็เฉยยังน้อยโยมถ้าเราโยมทำมากๆเลยจะมาว่าไม่เฉยแน่นอนแสดงว่าเราไม่พอมันทำน้อยไปมันก็ทำต่อเนื่องสำคัญทั้งที่ต่อเนื่องเลยเวลาไม่พอใช่ไหมคะคือเวลาไม่พอเขาทำเนี่ยต้องมีเขาแบบเพียรสร้างยังไม่พอเพียรรักษาด้วยต้องรักษาความเพียรนั้นไปตลอดแต่มาว่ายังไงก็มีเกิดขึ้นไม่เฉยอย่างที่โยมว่าฉะนั้นเฉยแสดงว่ามันยังไม่ลึกมันยังไม่ถึงใจอ่ะมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจมันเฉยๆค่ะคือถ้าเราเฉยตามมันก็เฉยถ้าเราจะคิดมันก็คิดได้แต่เราไม่พาคิดน่ะไม่พาวิเคราะห์ไม่พาที่จะโน้มน้าวจิตไปทางอุบายที่เราตั้งไว้นะเราไปเฉยเฉยเขาก็เฉยอยู่แล้วน่ะ
เขาก็เฉยอยู่แล้วแล้วเราไปเฉยแต่มันก็มองกันไปมองก็เฉยเฉยไปเลยทั้งคู่เลยเราไม่หาเรื่องคุยเลยไม่หาเรื่องอุบายมากล่อมเกลาเขาเลยเนี่ยมันไปไม่ได้ทางนี้เขาเรียกว่าพิจารณาพิจารณามรรคเนี่ยถึงเป็นธรรมที่ปรุงแต่งต้องปรุงแต่งต้องเป็นเขาเรียกเป็นสังคตะก็ต้องปรุงแต่งตลอดเลยต้องคุยตลอดเลยถ้าคุยเนี่ยมันยิ่งสงบยิ่งคุยยิ่งสงบนะมันเป็นเรื่องแปลกต้องใช้เวลานานไหมคะท่านอาจารย์นานไม่นานไม่เกี่ยวเกี่ยวกับคนทำไม่ทำไม่ใช่ว่าทำแล้วนานมาแล้วนะแต่ทำนิดไม่มีผลเลยมันอยู่ที่ทำนะประมาณทำประมาณวันหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะมันไม่พออยู่มันน้อยมากแล้วก็ฟังท่านในรายการของสังฆทานตอนเช้าอะค่ะตอนเช้าก็จะมีท่านหลวงปู่ของวานท่านก็สอนแนวอาจารย์เนี่ยค่ะก็ทางนั้นแหละคือดูกายดูจิตค่ะก็ฟังด้วยก็ทำด้วยตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนก็ประมาณชั่วโมงยังไม่พอใช่ไหมคะไม่พอหรอก24ชั่วโมงเราทำชั่วโมง23ไปอยู่ไหนนะน้ำหนัก23กิโลกับกิโลนะมันจะขานกันไหวตัวเนี้ยมันต้องทำเยอะนะเพราะทำกันทั้งวันเลยนะทั้งวันทั้งคืนเลยนะมันถึงจะรู้เรื่องแต่ท้ายนี้ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ได้ลองไปทำให้มากซึ่งจะติดตามผลงานคือซึ่งจะพบท่านอาจารย์นะครับเมื่อก่อนนี้ก็ฟังไปหลายๆองค์นะคะแต่ว่าพอมาถึงท่านอาจารย์แล้วก็ฟังแล้วก็มันแหลมคมดีอ่ะมันลึกซึ้งฟังแล้วมันเหมือนมันมีธีมของเรื่องอ่ะก็พยายามจะอธิบายให้ละเอียดที่สุดใช่ค่ะละเอียดละออไม่เข้าใจเราก็อุปมาให้ฟังว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นมาคือท่านอาจารย์ปูแบ็คกราวมาตั้งแต่พื้นเลยอ่ะใช่แล้วก็โยงหากันมันเหมือนกับว่าเรากำลังดูหนังสักเรื่องนึงมันมีละเอียดมากมันมีธีมของเรื่องด้วยค่ะก็เลยดูแล้วฟังแล้วชอบมากก็เป็นกำลังใจให้ท่านอาจารย์นะคะได้ก็ให้เราให้มากหน่อยเนาะแล้วจะได้รู้ได้เห็นหลายคนเขาก็มีตัวอย่างให้เห็นนะที่เราได้ฟังแล้วก็ตอบมาเนี่ยทั้งที่ไม่เห็นหน้ากันนะเขาก็เห็นผลนะก็ยังเสียใจอยู่เลยค่ะมันอยู่ทำไมเราไม่เห็นเนี่ยมันใช่ว่าเราก็ไม่เห็นคนอื่นก็ไม่เห็นอย่างเราเออนั่นก็เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะระบบแล้วระบบอาจจะไม่ดีพอที่จะทำให้คนไม่เกิดแต่นี่เขาเกิดกันเยอะแยะนะมันเป็นอะไรเราไม่เกิดบางคนรุ่นคนนี้โทรมาเอ๊ะพยายามโทรมาหลายครั้งแต่ว่ามันติดเลยค่ะติดยากโทรมาทันก็ใช่บางคนรุ่นคนนี้เอ๊ะทำไมเขามีบารมีเนาะเขามีบุญเขาทำไมถึงเขาทำได้โยมก็มีแต่โยมความเพียรน้อยแต่ว่าเราทำไมถึงมันใจมันด้านชาแบบนั้นนะมีทุกคนแหละมาถึงวันนี้มีทุกคนได้ทำได้ทำจริงจังหน่อยก็เห็นหลายคนเขาก็ทำกันได้หมดแหละเวลาทำได้นะโหซึ้งใจมากท่านอาจารย์มาวันเสาร์ใช่ไหมคะก็คงจะอยู่วันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็กลับค่ะเพราะว่าจะได้อัดเอาไว้แล้วก็ครบถ้วนยามที่อาจารย์ไม่มานะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะสาธุนะสาธุให้ทำให้มากก็แล้วกันก็การอบรมเนี่ยทำไมเราต้องอบรมทั้งมากมายเพราะว่าเราต้องทำให้จิตเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ให้ได้จิตเราเนี่ยเราเห็นตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นแล้วทิ้งนะบางคนหายเห็นแล้วทิ้งแล้วหายไปแล้วไม่ได้ระหว่างที่หายจิตเราจะอยู่ไหนมันก็ไม่มีที่อยู่มันก็เคว้งหมดเลยก็เหมือนจิตเดิมจิตเก่านั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าความเพียรชอบเนี่ยเขาเรียกว่าเพียรสร้างขึ้นมาแล้วก็เพียรรักษาสิ่งที่สร้างนั้นไว้เขาเรียกเพียรสร้างเขาเรียกว่าภาวนาประธานเพียรรักษาเขาเรียกว่าอนุรักษณาประธานและจิตที่คอยจะออกนอกเนี่ยตัดซะทำลายเสียเขาเรียกประหานประธานแล้วก็ระวังที่จะไปอยู่เลยก็ระวังที่ตาหูเขาเรียกว่าสังวรประธานอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ไว้นั่นเองสี่อย่างเนี่ยทำไปพร้อมกันก็มีสายเข้ามาครับก็มีสายมาจากเพชรบุรีนะครับโยมนิดนาเจริญสุขโยมครับนักการค่ะเจริญพรเจริญพรตามนักการผู้จะถามว่าปิดถามว่าปิดเสียงทางโน้นก่อนเนาะเสียงมันดังก็ปิดเสียงทีวีก่อนก็ได้ยุ่ยก่อนก็ได้ค่ะ
เสียงจะกล้องเข้ามาว่าไงเอ่ยตอนที่ดูโบสถ์ได้ไหมคะแล้วลุงถามว่าไปที่แต่ดูโบสถ์แล้วที่วัดใกล้บ้านการที่ลูกจะนั่งสวดมนต์ไม่นั่งกับพื้นแล้วก็นั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยนั่งสมาธินั่งเก้าอี้เพราะว่าบางคนที่ป้านะอาญาพยาจะปวดแข้งปวดขาที่นั่งเก้าอี้จะเป็นบาปไม่กล้านั่งได้ไหมคะหมายถึงนั่งเก้าอี้ไม่ดีใช่ไหมหรือว่ายังไงนั่งเก้าอี้ส่วนบนเจ้าค่ะก็อยู่ที่ว่าสุขภาพของเราเนี่ยนะสุขภาพเรานั่งไม่ได้เนี่ยเราก็นั่งเก้าอี้ก็อนุโลมนะตามความเขาเรียกว่าร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ว่าถ้าเรานั่งได้ก็ควรจะนั่งพื้นนะก็ความเรียบร้อยจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรานั่งไม่ได้จริงๆก็พอได้นะเก้าอี้ก็อนุโลมเนี่ยมันเหมือนกับว่าให้ความเคารพเนี่ยงานเนี่ยเราก็ต้องดูของเราหน่อยว่าเราได้ไหมถ้าไม่ได้จริงก็พอได้อยู่อนุโลมนะเพราะว่าร่างกายเราไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ดูความเหมาะสมก็แล้วกันตรงนี้ค่ะเอาแล้วก็ลูกจะถามว่าการนั่งสมาธิถ้าสมมติว่าเราดั้งไม่ผ่านแต่เราไปถึงสิบแปดที่เราได้สิบเราจะได้สิบแปดครบไหมคะอะไรนะยังไม่ค่อยชัดเจนคือไปนั่งสมาธิแต่ว่าบางคนก็นั่งมั่งไม่นั่งมั่งหรือว่ารูปนั่งมั่งไม่นั่งมั่งแต่ว่าได้สิบแปดนะคะได้สิบแปดครบไหมคะเขาเรียกว่าได้แต่ศีลแต่สมาธิไม่ได้ไงค่ะใช่ได้สมามันก็บุญมันมี3อย่างบุญทานบุญศีลบุญภาวนาเราก็มีแต่บุญศีลแต่บุญภาวนาไม่มีมันก็คล่องนะมันก็ได้แต่ศีลนั่นเองแต่ภาวนามันไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องเอาทั้งภาวนาด้วยก็ได้ทั้ง2ทั้งศีลทั้งภาวนาก็ทําอย่างนึงก็ได้อย่างนึงอีกอย่างนึงก็ไม่ได้นั่นเองเราก็ทําทั้ง2ก็แล้วกันค่ะเนาะค่ะมีอะไรถามอีกไหมการที่นั่งเวลานั่งสมาธิถ้าลูกเคยนั่งสมาธิไปที่วัดหลวงพ่อจรัญนะเจ้าค่ะแล้วลูกไปนั่งเจ็ดวันแต่ลูกนั่งไม่ได้เลยนั่งมีวันหนึ่งลูกนั่งได้ดีสงบมากตัวลูกจะเบาแล้วแต่ไม่เห็นอะไรก็เหมือนจะเบาจะดีเงียบเพราะว่าเพราะว่าลูกอ่ะไม่ได้ด้านกับพื้นส่วนตัวลูกมันจะยกขึ้นมาข้างบนนะจ๊ะค่ะแต่ว่าก็ไม่เห็นอะไรเพียงแต่ว่ามันเบาแล้วเหมือนกับลูกนั่งไม่ได้ด้านกับพื้นเหมือนกับว่ามันจะยกขึ้นนะคะนี่คืออะไรจ๊ะค่ะก็สมาธิเกิดนั่นเองสมาธิเกิดก็เบากายเบาใจหมดเลยน่ามันเกิดขึ้นมันก็เบาถ้าไม่เกิดมันก็หนักไปหมดเลยค่ะเบอร์ลูกนั่งแล้วมันตัวมันโยกขึ้นข้างบนแต่ว่าไม่ได้สมาธิเกิดนั่นแหละสมาธิเกิดแต่ก็ไม่เห็นอะไรเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นไรเห็นไม่เห็นแต่ก็เกิดสมาธิแต่ไม่ใช่ว่าสมาธิมันต้องเห็นอะไรนะความจริงมันไม่เห็นอะไรก็นิ่งๆนั่นแหละเห็นนิ่งนั่นแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเห็นนู่นเห็นนี่ทีเดียวก็ไม่ใช่เห็นนั่นก็อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่เห็นก็เป็นสมาธิได้ไม่ใช่ว่าสมาธิต้องเห็นแต่ว่ากายเราเนี่ยมันต้องเจตนาทำไม่งั้นไม่เห็นอันนั้นมันไม่ได้พิจารณากายมันเป็นการนิ่งเฉยๆก็นิ่งได้นิ่งได้ถ้าพิจารณากายคือแบบไหนนะคะลูกก็ไม่ค่อยเข้าใจก็เราต้องเห็นตัวเองแจ้งแล้วหลับตาโดยไปนึกถึงตัวเองมันนึกไม่ออกมันมืดเราต้องทำที่มืดให้มันแจ้งออกมาอันนั้นก็ต้องแจ้งก็ต้องมีกรรมวิธีที่ฝึกขึ้นมานะเขาเรียกว่าเห็นแจ้งอันนั้นเป็นอีกอย่างนึงแต่เรายังไม่ได้ทำตรงนี้แต่ว่าเราไปทำนิ่งเฉยๆก็ได้ตรงนิ่งนั่นแล้วตรงนิ่งนั้นก็ได้ตรงนั้นก็อย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้ละได้เวลานั้นที่มันเป็นตอนที่เรานั่งที่ได้ตอนหลังมาก็อาจจะหายไปแล้วก็ได้ใช่จ้ะค่ะมันเสื่อมเพราะว่าจิตเราออกมากๆก็มันก็เสื่อมง่ายอยู่แล้วรู้สมาธิเนี่ยได้แล้วก็หายไปเรื่อยแล้วก็ได้ใหม่ก็หายอีกเสื่อมอยู่เรื่อยเลยเพราะจิตเรารั่วก็เสื่อมอยู่เรื่อยการที่วันนะเจ้าค่ะเราไม่มีศีล5แต่เราก็จิตเราจะนึกไปแบบนึกดีมากไม่ดีมากอย่างนี้เป็นบาปใช่ไหมคะ
ศีลมันแก้ที่กายวาจาแต่ว่าใจมันคิดน่ะมันก็เราคุมไม่อยู่มันแก้ที่ใจเราต้องใช้ภาวนาแก้มันก็เป็นบาปอยู่นะแต่ว่ามันก็บาปน้อยหน่อยนะแต่เราเพราะเราไม่ได้ออกทางกายวาจาแต่มันเป็นบาปทางใจลูกไม่ได้ว่าใครเพียงแต่ว่าบางทีลูกคิดของลูกไปเองแต่ลูกก็ปล่อยวางไม่รู้อะไรแต่บางทีก็เนี่ยโกรธอะไรไม่รู้หงุดหงิดมากแต่ก็เฉยเฉยก็ไม่เคยได้พูดได้ทำของใครมันก็ความคิดมันยังห้ามไม่ได้อยู่มันก็มีบ้างนะก็บาปทางใจนิดบ้างแต่ว่าเราไม่ออกทางกายวาจาก็พอดีนะก็ดีระดับหนึ่งนะก็เรียกว่ากั้นไว้ระดับหนึ่งแต่ยังไงยังไงมันอยู่ที่ใจเราก็ต้องการภาวนาเข้าไปแก้การแก้ก็คือการเห็นตัวเองแก้แก้นี่เองการเห็นตัวเองเนี้ยอกุศลเหล่านี้ก็จะค่อยๆหมดไปในที่สุดก็หมดถ้าเราไม่เห็นตัวแก้ไม่ได้เลยอกุศลจะมีเรื่อยเลยคิดไม่ดีจะมีเรื่อยเลยแก้ไม่ตกเลยนะนะมีอะไรถามอีกไหมการเห็นตัวเองนี่คือเราต้องพิจารณาสังขารเราเหรอคะคือเราต้องพาจิตเราในสมมติตัวเราเนี่ยเป็นซากศพบ้างหรือจะร่างสดๆบ้างชำแหละดูตัวเราบ้างนึกถึงตับนึกถึงไตถึงไส้ถึงพุงเราบ้างอะไรทำนองนั้นนั่นก็เรียกว่าพิจารณาตัวเอาจิตท่องเที่ยวอยู่ในเนื้อหนังของเรานี่เนื้อหนังแท้ๆของเรานี่แหละตามตัวเนี่ยไม่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็สมมติไปก่อนนั่นอย่างนั้นเลยเอาร่างเดียวนี่แหละไม่เอาร่างที่สองร่างเดียวทำอย่างนั้นเนี่ยจะดีจิตก็จะนิ่งอีกอย่างนึงนิ่งคนละอย่างกันอย่างที่เรานั่งแล้วเบากายตัวจะลอยนะอันนั้นอีกอย่างนึงนั่นสมาธิฌานแต่การพิจารณาตัวนั้นเป็นอย่างอีกอย่างนึงอันนี้เป็นสติปัฏฐานอันนั้นเป็นฌานนะก็นักปฏิบัติก็ต้องรู้ทั้งหมดนั่นเลยต้องเรียนรู้ทั้งหมดการที่วันเราต้องก่อนเราจะมีศีล5ถ้าเราไม่สวดข้อหนึ่งปานาติปาข้อสองอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสวดได้ไหมคะคือเราเลือกอยู่แล้วว่าเราต้องมีศีลวันหนึ่งให้มีศีลกี่ชั่วโมงได้คะก็คือถ้าเราไม่ขาดเราก็ไปเรื่อยๆนะกี่วันก็อยู่ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราขาดแล้วก็นึกในใจสมาทานใหม่ก็ได้ถ้าเราไม่ได้เป็นสมาทานที่วัดแต่เราก็พยายามระวังอย่าให้ขาดมันก็ไม่ถ้าไม่ขาดก็ไม่จำเป็นต้องต่อก็ทำไปเลยแต่ว่าศีลอย่างนั้นน่ะศีลภายนอกเราไม่มีใจของเรานี่จะขัดแย้งอยู่ใจของเรานี่ไม่ค่อยชอบศีลฉะนั้นเราต้องฝึกใจด้วยถ้าใจยอมรับเนี่ยศีลก็จะดีขึ้นถ้าใจไม่ยอมรับศีลก็เป็นศีลบังคับมันก็เป็นศีลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันเป็นศีลที่เราต้องคุมแจอยู่เสมอมันไม่สินไม่สินจิตใจมันไม่ค่อยยอมรับแต่เราจะยอมรับก็ต้องเห็นตัวเองนั่นแหละถึงจะยอมรับนะมันจะเป็นสินที่ดีขึ้นมาค่ะนะมีอะไรถามอีกไหมกราบขอบพระคุณสาธุนะสาธุก็พูดถึงว่าศีลจะดีได้เนี่ยก็ต้องมีสมาธิเป็นตัวช่วยสมาธิจะดีได้ก็มีปัญญาเป็นตัวช่วยปัญญาดีได้ก็ศีลด้วยช่วยกันก็เรียกว่าไม้สามเส้าแล้วศีลที่เราจะเป็นศีลที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราจะไปแก้ที่กายวาจาอย่างเดียวเนี่ยก็คือการแก้ที่บ่าวแต่นายไม่ได้แก้นายก็คือใจฉะนั้นเราแก้ที่บ่าวเนี่ยเป็นการแก้ปลายเหตุแต่เราก็แก้เหมือนกันถ้าเราแก้ไปเหตุอย่างเดียวต้นเหตุไม่ได้แก้มันก็จะตึงเครียดกันฉะนั้นเราทั้งแก้ทั้งบ่าวแก้ทั้งนายก็คือต้องมีศีลและก็มีภาวนาโดยเฉพาะนายเนี่ยตัวร้ายนักนะก็เราจะต้องอบรมนายให้อ่อนลงก็คือการเห็นความไม่เที่ยงในตนนั่นเองก็มีสายเข้ามานะก็มีสายมาจากอุดรธานีนะครับโยมสุมาลีเจริญสุขโยมพระอาจารย์เจ้าค่ะหลวงพ่อน่าเจริญพรเจริญพรเจ้าค่ะฟังไงหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ได้มานะไม่ได้มานานคือมีคำถามเจ้าค่ะคือว่าก็ภาวนาค่ะก็สู้กับสมาธิอย่างที่คุณแม่ๆเพิ่งก็พูดไปแล้วทั้งหมดค่ะก็สู้ก็เห็นแล้วก็ว้าวแล้วก็มีความสุขขึ้นเรื่อยๆสังเวชเหมือนหลวงพ่อพูดแต่ทีเนี้ยเราทำไปแล้วทีนี้เราจะเห็นโครงกระดูกของเราไปอย่างเงี้ยมัน
มันเหนื่อยจิตมันเพียมันอ่อนมันเพียมันสั่นไปเลยเจ้าค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงแล้วจะต้องทำยังไงเจ้าค่ะเพราะว่ารอไปแล้วก็มันก็ไม่หายเหนื่อยสักทีเจ้าค่ะถ้าทางทีวีนะเจ้าค่ะได้คือการพิจารณาตัวนี่เป็นการขุดคุ้ยต้องเหนื่อยทั้งอุบายเหนื่อยทั้งการประคองจิตเหนื่อยทั้งการก้าวเดินเหนื่อยไปหมดเลยพูดง่ายๆคือเหนื่อยทั้งกายทั้งใจในกรณีที่นักปฏิบัติเนี่ยทำการทำความเพียรมากๆเนี่ยความเหนื่อยเนี่ยไหนจะประคองจิตก็เหนื่อยแล้วไหนจะต้องหาอุบายอีกสารพัดอุบายที่เราต้องสรรหาไหนที่เราจะก้าวเดินสู้กับความง่วงความปวดเมื่อยความขี้เกียจขี้ค้านต่างๆนิวรณ์ธรรมทั้งหลายฉะนั้นเวลานักปฏิบัติเนี่ยเกิดการเมื่อยล้าหรือเหนื่อยหนักในการทำเนี่ยวิธีพักก็คือพักคาพักคาหมายถึงว่าพักคาภาพนั้นไว้ไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องพิจารณาแล้วสิ้นคาภาพไว้ทรงไว้อยู่เสมอทรงไว้ให้นิ่งอยู่เสมอแล้วก็ผูกความในผูกความตั้งใจอยู่ในภายในว่าจิตของเราอย่าฟุ้งจิตของเราอย่าฟุ้งอย่าเอาอะไรคิดอย่าคิดอะไรให้นิ่งอยู่เฉยๆนั่นคือการพักนะแล้วก็บอกตัวเองว่าอย่าให้จิตออกนอกเราแต่ถ้าเราพยายามทรงไว้กรณีที่เราทรงไว้ภาพไว้นั่นเป็นกรณีพิเศษเราจะใช้เมื่อยามจำเป็นก็คือ1การเหนื่อยการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า2ก็คือการนอนหลับเราจะใช้2กรณีเท่านั้นถ้าจิตยังไม่ถึงเวลาเหนื่อยหรือไม่ยังไม่หลับเนี่ยเราห้ามการหยุดต้องพิจารณาต่อไปเหนื่อยยังไงก็ต้องไปถ้าจิตไปได้ถ้าจิตยังไปไม่ได้แล้วมันเหนื่อยแล้วเนี่ยเราก็พักแบบนี้แหละพักขาภาพมันไปเช่นว่าเราเห็นกระดูกก็รักษากระดูกไว้อย่างเดียวขาไปกรณีนี้จะใช้ตอนที่เรานอนหลับกับกรณีที่เราเหนื่อยเท่านั้นเราจะให้อภัยจิตให้โอกาสจิตได้พักตรงนี้ถ้าจิตยังไม่เหนื่อยเราจะไม่พักเพราะถือว่าเป็นการล่าช้าแต่ระวังว่าจิตเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาได้พักแล้วเนี่ยวันหลังเขาแกล้งเหนื่อยนะยังมีแกล้งเหนื่อยอีกนะเราต้องตรวจสอบหน่อยว่าจิตแกล้งเหนื่อยเห็นว่าเมื่อเหนื่อยเมื่อไหร่เราก็พักให้มันก็เลยหาเรื่องจะแกล้งเหนื่อยเอาเพราะจิตเจ้าเล่ห์เหมือนกันฉะนั้นนักปฏิบัติก็ต้องตรวจสอบว่าแกล้งเหนื่อยจริงหรือไม่หรือแกล้งเหนื่อยหรือมันเหนื่อยจริงเราต้องตรวจสอบดูอันนี้คือนักปฏิบัติที่จะตรวจสอบตัวเองว่าการทำอะไรทั้งอย่างเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยทั้งนั้นแหละไม่ว่าการงานทางโลกไม่ว่าการงานทางธรรมเหนื่อยแล้วเพื่อเราจะพ้นทุกข์เราก็ยอมเหนื่อยเพื่อเราจะทุกข์จมทุกข์อยู่เราก็ไม่เอาอันนี้ทุกข์จริงแต่เราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยความเหนื่อยนั้นเราสามารถจะแลกได้เพราะในการงานทางโลกเนี่ยเราก็เหนื่อยการงานทางธรรมเราก็เหนื่อยเราดูพุทธเจ้าที่ท่านทำจนที่ว่าบำเพ็ญทุกขลักขิยาเนี่ยเหลือแต่ซี่โครงเหลือแต่เหมือนกับว่าแทบจะชีวิตดับมันก็เหนื่อยๆกันทั้งนั้นนะเดินไปก็ส่วนเสจะหกล้มจะไปไหนก็แทบจะไปไม่ได้ท่านก็เหนื่อยของท่านแต่เมื่อพ้นแล้วท่านก็มีความสุขฉะนั้นการเหน็ดเหนื่อยเนี่ยจะให้ว่าการมาพุทธปฏิบัติเนี่ยไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเลยไม่มีแน่นอนฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยก็ต้องทนนะแต่ว่ามันสุดขีดแล้วมันถึงเวลาก็ต้องมีให้เขาเหมือนกันก็ไอ้อันนั้นก็เป็นการอนุโลมตามเหตุตามปัจจัยก็เช่นว่าพักขาภาพไปจะไม่ขอแนะนำให้พักอยู่ในฌานไม่ขอแนะนำเพราะว่าพักในฌานแล้วเนี่ยเรากลับมาพิจารณาเนี่ยมันจะปรับแผนกลยุทธ์ใหม่เนี่ยมันยากเพราะนานเพราะว่าแบบฟอร์มที่เราตั้งรับกับการลบเนี่ยเราตั้งไว้แล้วระหว่างที่เราถอยเข้าไปในฌานหลบอยู่ในฌานแล้วพักเนี่ยกลับมานี่มันจะแปลเป็นอื่นเยอะเลยแล้วก็การตั้งรับตั้งการสู้ของกิเลสมันจะตั้งยากฉะนั้นไม่เหมือนกับว่าการที่เราพักขาเนี่ยจะเป็นอีกอย่างนะอันนี้ก็ขอนักปฏิบัติต้องตรวจสอบตัวเองเนาะเวลาทำไปเนี่ยมันมีทั้งหมดทำให้เรานี่ต้องมีการรู้ลึกซึ้งแล้วก็รู้ว่าเราจะแก้ไขอย่างไรวันนี้รายการเราก็หมดพอดีนะในวันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วนะครับสาธุชนท่านใดมีข้อติและชม
ขอแนะนำมาจากรายการที่เกียรติจดหมายมาที่วัดสังฆทานนะครับในรายการธรรมะสว่างใจ 100/1 หมู่ 3 ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่ส่งเข้ามาในวันนี้ทุกสายนะครับขอนิมนต์พระอาจารย์ก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิด